สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะนอนอยู่แล้วจะนอนอยู่แล้วค่ะอีกนิดนึงนี้เอาหมอนลงไปแล้วนะคะนิดนึงแล้วนะใช่เห็นไหมคะมีน้องส่งเข้ามาแล้วเย้ทันค่ะทันเรายังไลฟ์กันนะคะ1ชั่วโมงตอนนี้ดีกันเต็มเลยใช่ก็เป็นเวลาปกติทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะอยู่กันแถวๆนี้เนาะพี่จะได้มาแบบคุยกันนะคะวันนี้ไหนชื่อสิโหเข้าสู่ยุคความปกติใหม่แต่ยังถูกนอกใจซ้ำๆเหมือนเดิมเราจะรักอย่างไรให้ไปกันรอดในยุค New Normal แบบนี้ซึ่งพี่ฉัตรบอกก็อย่าไปสนใจอะไรมากอยากคุยก็คุยมาเมื่อกี้พี่ฉัตรก็เพิ่งถามว่าแล้วมีใครสนใจกับประเด็นนี้ไหมไม่ค่ะเราอยากคุยอะไรกันเราคุยมาเลยค่ะใช่ได้เลยอยู่แล้วขอบคุณกับการส่งดาวให้ด้วยนะคะเห็นเขาแบบส่งดาวกันมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ใครก็ตามทีที่อยากจะมานั่งคุยในพี่ให้พี่ฉัตรตัวต่อตัวก็ยังเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไว้แล้วก็ระบุชัดๆเลยว่าอยากมานั่งคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตก็ได้แล้วเมื่อคราวที่แล้วพลาดไปนิดนึงอ่ะทำไมครับพี่ช็อตบอกว่าให้ส่งเบอร์มาอย่าส่งเบอร์มาอย่าส่งเบอร์มาให้ไปอยู่ในอินบ็อกซ์ดีกว่านะคะให้ส่งไปในอินบ็อกซ์นะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะมีบุคคลที่ไม่ประสงค์โทรไปตามเบอร์ที่เราให้มาเดี๋ยวชีวิตทุกวันนี้มันอันตรายเยอะเนาะค่ะแล้วก็วันนี้เรามาเจอกันแล้วนะคะก็แชร์ไปได้เรื่อยๆเผื่อว่าใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนกำลังอยากได้ยาค่ะพี่คะยาแรงอยากจะแบบให้เพื่อนดีขึ้นก็ส่งไลฟ์ไปให้ดูกันแล้วก็ฝากคำถามไว้ในนี้ได้เลยนะคะจะได้พูดคุยกันที่หนูมาทันฮ่าๆยินดีด้วยค่ะขออนุญาตถามเกี่ยวกับละครเกมรักเกมลับเริ่มกลับมาถ่ายทำหรือยังครับยังไม่เริ่มเลยจะถ่ายเร็วๆนี้นะคะไม่ใช่ยังไม่เริ่มยังไม่ได้เปิดกล้องสิค่ะอยู่ในระหว่างทำบทนะคะค่ะอยากรู้จังทำไมผู้ชายสมัยนี้ชอบครบซ้อนโอ้โหน้องพี่เพียงไม่จริงๆโหเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ที่เพศนะคะผู้หญิงก็เยอะจริงๆผู้หญิงครบซ้อนก็มีเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วซ้อนเยอะจริงจริงวันนี้ต้องเรียกว่าวันนี้ทำไมคนเราชอบครบซ้อนจังเลยมากกว่าพี่ก็เคยคุยกับพี่อ้อยกันถึงเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าสังคมทุกวันนี้มันอาจจะเปิดโอกาสให้เราสามารถมีอะไรแบบนี้ได้เยอะๆได้เนาะเพราะว่าชีวิตคนทุกวันนี้มันง่ายๆไวๆอะค่ะคือเหมือนกับพอไปเจอปุ๊บก็ชอบกันละไม่ได้สืบสวนให้ดีซะก่อนด้วยทุกคนเหมือนพร้อมใจจะรักกันง่ายเพื่อจะเลิกกันไวหรือแบบบางคนแถมพอรักกันแล้วปุ๊บอ้าวเขามีคนอื่นอยู่อ๋อไม่เป็นไรค่ะยอมได้อะไรเงี้ยมันดูเหมือนชีวิตทุกวันนี้มันมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปต้องยอมรับจริงๆนะคะว่ามันเปลี่ยนไปมากจริงๆเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราใช้เวลากันนานมากกว่าเราจะรักกันได้กว่าเราจะแบบได้คบได้คุยกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมื่อก่อนมันจะมีขั้นตอนของการคิดการตัดสินใจการทบทวนมากกว่าทุกวันนี้ค่ะเนาะพี่ครับวันนี้ปีนี้มีออนทัวร์ตามโรงเรียนไหมนี่ค่ะค่ะแต่เดี๋ยวรู้สึกจะเปิดเป็นออนซูมก่อนนะคะออนซูมจะเป็นวิธีที่เราใช้ซูมคุยกันทางออนไลน์ค่ะก็น่าจะกรกฎาคมสิงหาอะไรแถวๆนี้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องเปิดเทอมมากรกฎาคมก็ยังต้องดูอีกนะคะว่าเปิดเทอมแล้วเป็นยังไงบ้าง New Normal ได้ไหมหรือมันมีการกลับมาละลอก2มั้ยก็ต้องดูกันไปเป็นเดือนๆนะคะใช่ค่ะลองดูกันอันนี้ส่งมายาวเลยพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะมีเรื่องปรึกษาหนูยังไม่ลืมแฟนเก่าค่ะยังไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่เพราะว่ายังมีเรื่องติดค้างในใจคือฝังใจว่าตัวเองไม่ดีพอค่ะหนูไม่อยากให้เขากลับมานะคะทุกครั้งที่หนูดูรูปเขาความทรงจําเก่าๆมันทําให้หนูคิดถึงเขาแล้วก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาหนูทำให้เขาเสียใจมาตลอดหนูขี้เบื่อแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันเป็นอาทิตย์หนูก็พยายามหาคนอื่นมาแทนที่โดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของเขาจนเขาจับได้หนูก็ทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนแล้วในสุดเขาก็บอกเลิกเขาบอกให้เป็นเพื่อนกันตอนนั้นหนูไม่แคร์เขาเลยตอนที่เขากำลังจะเดินออกจากชีวิตหนูแต่พอเวลาผ่านมาหนูกลับคิดถึงเขาปล่อยเวลาให้ผ่านมานานจนไม่สามารถจะเอาเขากลับมาได้แล้วมันตามหลอกหลอนหนูเวลาจะหลับเวลาตื่นก็ไม่มีเขาแล้วมันทำให้หนูใจวิวตลอดเวลาควรทำยังไงหนูเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สักทีนี่แหละนะคนเราเนาะพี่ว่าสภาวะจิตใจของหนูไม่ควรจะเริ่มต้นใหม่เลยอ่ะคือตอนนี้หนูกำลังแก้ปัญหาเดิมโดยการสร้างปัญหาใหม่ปัญหาเดิมคือยังไม่ลืมคนเก่าแต่สร้างปัญหาใหม่โดยการดึงใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อคิดว่าจะทำให้คนเก่าเลื่อนเลือนไปจากความทรงจำและน้องเห็นไหมคะว่าในที่สุดน้องทำบาปไปเต็มไปหมดเลยดึงใครต่อมีใครเข้ามาเต็มไปหมดแล้วสิ่งที่มักจะพูดกันเสมอคือยิ่งเราดึงใครเข้ามาแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่ยิ่งทำให้คิดถึงคนเก่าหนักขึ้นกว่าเดิมอีกและถ้าเกิดน้องเป็นคนขี้เบื่อจริงอ่ะพี่ว่าน้องต้องแก้การขี้เบื่อของตัวเองก่อนไม่อย่างนั้นความขี้เบื่อของน้องจะทำร้ายคนอื่นเต็มไปหมดเช่นเคยถึงได้บอกว่าไม่น่าจะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยตอนนี้นะและที่เราพูดเสมอคือเรามักจะเห็นคุณค่าของมากที่สุดตอนที่หลุดมือไปแล้วอะค่ะ
ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงด้วยเนาะว่าบางอย่างมันหลุดมือไปแล้วมันหลุดไปเลยมันไปเอากลับมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าบางทีก็ต้องทำใจให้ยอมรับก่อนว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้ทำไปคือคนเราทุกคนก็คือผลที่เราทำไปอะค่ะเราก็ต้องยอมรับในผลที่เรากระทำเนาะแต่วันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้ทบทวนแล้วก็แก้ไขอย่าให้มันเป็นแบบนี้อีกอย่าให้อย่าต้องไปเสียใจเสียดายในวันที่คนบางคนเขาเดินจากไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วอีกก็แล้วกันนะคะแต่อย่างพี่อ้อยว่ายังไม่ต้องรีบร้อนในการเริ่มต้นใหม่เริ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝังใจก็ดีค่ะจะได้จำแล้วจะได้ไม่ทำผิดอีกจะได้ไม่พลาดอีกไงนะคิดซะว่าชีวิตมีเทคเดียวค่ะอย่าคิดว่าชีวิตสามารถมีหลายเทคอ่ะพอเราคิดว่าชีวิตมีหลายเทคอ่ะเออครบไปก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเลิกไปบางคนใช้ชีวิตเหมือนเล่นเกมอ่ะเล่นเกมเล่นเกมพอแบบพลาดไปเอาใหม่ตายปุ๊บเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงไม่เป็นแบบนั้นนะเทคเดียวเทคเดียวนะคะพี่ไอ้พี่ชอตครับเมื่อกลางวันผมนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆแฟนเพื่อนส่งข้อความมาบอกเลิกแล้วสักพักเพื่อนก็ร้องไห้ผมทำอะไรไม่ถูกถ้าเป็นพี่พี่จะทำยังไงผมเป็นคนปลอบคนหรือให้กำลังใจคนไม่เก่งอยากหัดให้กำลังใจคนอื่นบ้างแต่พอถึงเวลาจริงๆไม่เคยนึกคำให้กำลังใจออกเลยไม่รู้ค่ะบางทีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการนั่งเป็นเพื่อนนะเพียงแต่แค่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนทำให้เขาร้องไห้หรือเปล่าเนอะเพราะน้องเราไปกินข้าวกับเขาแล้วอยู่ๆเขาก็ร้องไห้ฟูมไฟขึ้นมาเราก็คงจะเลิกลากนิดนึงว่าเออไม่ใช่ผมครับไม่ได้เกี่ยวกับผมครับอย่างมากที่สุดก็เฮ้ยใจเย็นไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะใจเย็นๆแค่นี้เองค่ะคำเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำมหัศจรรย์คำปกติธรรมดาที่ทำให้เขารู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้เหมือนที่เราใช้คำนี้เสมอคืออยู่ข้างๆแม้ไม่ได้เข้าข้างเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ของคนสองคนเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเวลาที่เราชอบวิเคราะห์ว่าที่เขาเลิกกันต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่เลยพี่ก็เห็นเวลาที่ดาราคู่ไหนเลิกกันจะมีคนที่รู้มากเข้าไปคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยว่าต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่นอนเอาจริงๆเรื่องคนสองคนไม่มีใครรู้เท่าคนสองคนนั้นเราก็ได้แต่เอ้ยตอนนี้เธออ่อนแอและบังเอิญเราอยู่ในโมเมนต์อ่อนแอของเขาก็แค่เป็นคนรับฟังที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้สติกันแหละเฮ้ยตั้งสติก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งอะไรนะมีอะไรอยากเล่ามีอะไรอยากคุยก็ว่ามาเอางี้เอาเป็นว่าคนอื่นจะไปไหนไม่รู้ฉันอยู่ใกล้แกแล้วกันคำพูดประมาณนี้เองค่ะพี่ว่ามันน่าจะดีกว่าเนอะคือบางคนพยายามจะคิดเยอะอย่างที่น้องบอกว่าผมจะคิดยังไงดีจะปลอบว่าอะไรดีบางทีคำปลอบอะแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าปลอบไปอาจจะยิ่งทำให้เขายิ่งแย่ไปกว่าเดิมก็ได้ใช่โดยเฉพาะไอ้คำปลอบประเภทเฮ้ยแกอย่าคิดมากคำเหล่านี้เป็นคำที่มันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่มันแบบจะทำร้ายตัวเองด้วยการคิดมากเพราะบางเรื่องมันก็ยากที่จะไม่คิดหรือแม้กระทั่งว่าแกเรื่องเล็กขนาดนี้เรื่องไหนก็ตามที่สามารถทำร้ายหัวใจเราได้ไม่มีเรื่องไหนเล็กนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละพูดตามภาษาเราเลยค่ะซื่อๆอยู่ด้วยกันนะไม่เป็นไรนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีอะไรให้ช่วยบอกมีอะไรช่วยบอกละกันนะคะแฟนไม่เหมือนเดิมเกิดจากอะไรคะมีสองอย่างค่ะไม่เกิดจากเราเกิดจากเขาค่ะและบางทีอาจจะไม่มีเหตุผลใดก็ได้มันมีความเบื่อทำงานทุกวันค่ะมันไม่มีความเหมือนเดิมอะค่ะทุกวันนะเนาะเดี๋ยวจะมีเทปคลับไฟเดย์โชว์พี่ต่อยไกลภพที่จะออกอากาศ4กรกฎาคมพี่ต่อยพูดคำหนึ่งชอบมากเลยค่ะเขาพูดว่าอย่าคิดว่าความรักเป็นดวงไฟมหัศจรรย์ที่พอจุดติดแล้วมันจะไม่มีวันดับเออจริงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรายังอยากจะรักกันเหมือนเดิมมันก็เลยต้องเติมเชื้อไฟต้องเติมความใส่ใจเติมความรักหรืออะไรก็ตามทีไม่ได้แปลว่าก็เมื่อ10ปีที่แล้วเขายังรักอยู่เลยค่ะพี่ทำไมวันนี้เขาไม่เหมือนเดิมถ้าเรารักแล้วรักเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเพราะรักไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราทำให้อีดวงไฟเนี้ยมันดับลงเรื่อยๆเหมือนกันความรักก็เหมือนทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงหมดเลยแหละเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยความรักก็เหมือนกันพี่คะหนูเจอคนคนหนึ่งแล้วดันรักเขามันหมายความว่ายังไงคะหนูดันรักเขาไม่เป็นไรค่ะแต่เขาดันรักหนูได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าเนาะถ้าเขาไม่ดันไม่รักหนูเนี่ยสิเพราะดันไม่รักเนี่ยแหละนี่จะยุ่งเสียใจเลยค่ะอันนี้บอกว่าปัญหาชีวิตคู่คือเขาชอบอิสรภาพไม่อยากให้เราไปยุ่งวุ่นวายแต่แต่งงานกันแล้วนะคะเขาบอกว่าก็นี่ความสุขของเขาอะแต่เขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นะคะหนูไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะเลิกกันดีคือมันมีหลายคนที่ชอบคิดว่าก็เขาไม่เจ้าชู้ก็ดีแค่ไหนแล้วแต่พี่อ้อยว่าบางทีมันต้องคิดอะไรมากกว่านั้นเหมือนกันเช่นเอ๊ะแต่งงานกันไปแล้วทำไมเหมือนพยายามจะหนีไปอยู่ในโลกของตัวเองไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งวุ่นวายคือก็ไม่ได้แปลว่าแต่งงานแล้วเราจะไปยุ่งวุ่นวายเขาได้นะคะแต่เพียงแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องของการแชร์กันอะถ้าอย่างนั้นแต่งงานทำไมอะถ้ารู้สึกว่าเรายังไม่อยากแชร์กับใครไม่อยากเล่าโมเมนต์ที่มีความสุขให้คนนี้ฟังไม่ได้อยากแชร์ความทุกข์ให้กับคนคนนี้อย่าแต่งงานเลยอยู่โสดๆเถอะแต่พอแต่งงานแล้วเราบอกว่าเอ้ยอย่ามายุ่ง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 อย่ามาวุ่นวาย
พื่อว่าน้องก็มีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะว่าอยากจะเดินหน้าต่อหรือเปล่า มันไม่ใช่แปลว่าการที่เขาไม่เจ้าชู้เพียงอย่างเดียวแล้วทำให้ชีวิตคู่รอดนะบางทีมันต้องมีความใส่ใจซึ่งกันและกันหรือการดูแลการที่รู้สึกว่าสุขทุกข์ของเขาสุขทุกข์ของเราอุ๊ยมันอีกหลายอย่างอะค่ะไม่ใช่แค่ไม่เจ้าชู้ก็อยู่ไปเถอะไม่เกี่ยวนะพี่ว่าถ้าเกิดจะคิดว่าแบบจะทำยังไงดีตอนนี้พี่ว่าลองตั้งสติดีๆกันแล้วลองทบทวนดีๆว่าชีวิตวันนี้มีความสุขกับความทุกข์อันไหนมากกว่ากันถ้ายังพอมีความสุขอยู่มากกว่าความทุกข์ก็อยู่ต่อแต่ถ้าความทุกข์จากการมีเขามันมากมายมหาศาลท่วมจนจะล้นตัวอยู่แล้วก็ต้องคิดแล้วตัดสินใจเดินออกมานะคะเพราะว่าชีวิตทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขไงการแต่งงานกันอยู่ข้างๆกันก็คือการแบ่งปันและความรู้สึกที่ต้องเป็นความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่งงานกันไปแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอึดอัดพี่ว่ามันก็จะรอดยากนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องมีโอกาสได้คุยกันบ้างหรือเปล่าอาจจะต้องแบบก่อนจะถึงสเต็ปนี้อาจจะต้องเริ่มต้นจากการลองพูดคุยกันดูซิว่ามันจะมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างไหมเรายังรักกันมากพอที่จะจับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้กันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้อยู่คนเดียวแล้วเขาไม่อยากแก้ด้วยอันนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วแหละว่าอยู่แบบนี้ไหวไหมค่ะมีถามมาบอกว่าอยากโทรคุยได้ไหมคะค่ะโทรคุยได้อย่างนี้ค่ะน้องเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเลยนะเราจะได้มาแบบคุยกันสดๆตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องเอาตัวมาไงบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยตัวต่อตัวไม่ถนัดอะค่ะพี่กล้องเห็นข้างหลังนะหนูเชื่อว่าทั้งบ้านหนูจำหนูได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้โทรศัพท์ได้นะคะผมยังไม่แน่ใจว่าชอบเพื่อนคนนี้ 100% หรือเปล่าครับแต่ผมไม่กล้าไปรุกหนักกลัวเสียเพื่อนผมก็เลยรอเวลาไปเรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าชอบเขาจริงๆถึงจะบอกเขาแต่วันนี้เหมือนเขาจะคืนดีกับแฟนเก่าผมรู้สึกไปไม่เป็นเลยครับจริงๆทั้งหมดมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังรู้สึกดีกับแฟนเก่าค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราช้านะมีคนเยอะมากที่คิดว่าหรือเป็นเพราะเราอะมัวแต่ช้าไม่ยอมบอกเขาไม่เกี่ยวกับบอกช้าบอกเร็วอะค่ะจริงๆต่อให้บอกไปนะแล้วถ้าเกิดแฟนเก่าเขายังรู้สึกว่ายังอยู่ในใจเขาว่ายังไงก็อกหักอยู่ดีวันนี้ที่น้องไปไม่เป็นมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งระยะเวลาแล้วมันก็ไม่พอดีกันเขาก็ยังไม่ได้รักเราขนาดนั้นและเขาก็ยังรอคนเก่าเขากลับมาหรือเปล่าดีซะอีกไม่ต้องบอกเพราะว่าถ้าน้องบอกไปตอนนี้มันก็บอกไปก็ถือว่าช้าแล้วแหละแต่ถ้าบอกไปอาจจะเสียเพื่อนก็ได้แม้ว่าเขาไม่มีใครเพราะบางคนนะคะวางตัวกับเพื่อนไม่เป็นนะคะเวลาที่เพื่อนมารู้สึกชอบเกินเพื่อนมีเยอะเลยที่รู้สึกว่าอุ๊ยงั้นไม่อยู่ใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวกลัวให้ความหวังก็เลยถอยห่างทิ้งระยะห่างทางสังคมไกลมากไม่ได้กลัวโควิดนะคะกลัวเพื่อนคิดมากเพราะฉะนั้นบางทีรู้สึกโชคดีไหมที่ดีฉันไม่ต้องบอกไปเพราะยังไงก็ตามเธอก็คงรอคนเก่าอยู่ดีค่ะเนาะเราบังคับใจเขาไม่ได้เนาะใช่เราชอบเขาก็ไม่ผิดค่ะแต่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะพี่คะหนูอยากเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกค่ะเขาบอกว่าถ้าเลิกจะเอาลูกหมายถึงว่าคงก็เอายึดเอาลูกไว้มั้งค่ะค่ะบางทีเด็กก็ไม่ใช่สิ่งของหรือตุ๊กตาที่จะบอกเอามานี่นะคือมันยังมีตัวประกอบอีกหลายต่อหลายอย่างในชีวิตที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญ คุยกันดีๆทำไมหนูอยากเลิกแล้วทำไมเขาถึงไม่อยากเลิกแปลว่าเขาอยากใช้ชีวิตคู่ต่องั้นก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะมันจะไม่ใช่แค่ว่าเลิกละฉันไปละงั้นเอาลูกมา เด็กไม่ใช่ตัวประกันนะคะไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นเลยลองคุยกันดูดีไหมคะว่าไอ้ที่บอกจะอยากเลิกเนี่ยทำไมถึงอยากเลิก ถ้าเขาอยากอยู่กับเราต่อมีอะไรที่เราสามารถปรับเข้าหากันได้ไหมค่ะหรือถ้าจะเลิกกันจริงๆลูกก็ไม่ใช่สิ่งของอย่างที่บอกมันจะมีวิธีในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใหญ่คืออย่างที่บอกค่ะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยพอเลิกกันปุ๊บเนี่ยก็แยกย้ายไปเป็นคนอื่นแต่ลูกอ่ะยังเป็นลูกของพ่อแม่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องดูว่าใครที่มีความพร้อมในการจะดูแลเด็กมากกว่ากันแล้วบางทีถ้าเป็นแบบขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแบ่งกันว่าเสาร์อาทิตย์อยู่ตรงนี้วันธรรมดาอยู่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องเป็นขั้นตอนต่างๆที่ต้องค่อยๆดูกันไปเนอะแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าลูกมีหัวใจด้วยนะคะก็คงลูกคงไม่มีความสุขถ้าเกิดแบบพ่อแม่ทะเลาะกันเพื่อแย่งเขาค่ะพี่ถึงได้บอกไงว่าการมีลูกเป็นเรื่องสำคัญอะคืออยากให้ทุกคนเลยทุกคนในโลกนี้เลยคิดกันให้ดีๆก่อนจะมีลูกอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดยังมีความไม่มั่นคงปลอดภัยระหว่างกันอยู่พอถึงวันหนึ่งเวลามีเด็กอีกหนึ่งคนแล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องลำบากมากเนอะในการจะตัดสินใจยากทางกันหรือแบบจะทำยังไงกับลูกดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจพอก็อย่าเพิ่มประชากรเด็กๆที่เรียกว่าอะไรบ้านแตกหรือแบบพ่อแม่เลิกกันให้มันมากขึ้นเนาะค่ะสร้างครอบครัวให้พร้อมพอก่อนนะคะค่ะพี่คะแม่อยากให้เรียนหมออยากให้รับราชการแต่ส่วนตัวหนูไม่ชอบเลยหนูอยากเรียนนิเทศแต่แม่เขาไม่ยอมหนูควรทำยังไงดีคะ
จริงๆในวันนี้เนี่ยยังมีการเลือกอนาคตให้ลูกอีกเยอะมาก คนที่อยากให้ลูกเรียนหมอมันไม่ได้แปลว่าลูกเข้าเรียนหมอได้เลยมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นหนึ่งน้องผ่านเกณฑ์กติกาแห่งการสอบเข้าขนาดไหนความถนัดทางการที่จะไปเป็นหมอรักษาคนขนาดไหนอีกนะคะเพียงแต่แค่วันนี้เราคงไม่สามารถเอาชนะกันได้ด้วยการเถียงไม่หนูไม่เป็นหมอหนูจะเรียนนิเทศน้องเชื่อไหมคะว่าวันนี้ตั้งแต่มีโควิดนะหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากและสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นกันคือการประกอบอาชีพใดที่มันจะสามารถนำพาให้ชีวิตเรารอดคือพี่ก็เป็นเด็กนิเทศพี่ชอตก็เป็นเด็กนิเทศซึ่งพอเรียนจบมาแล้วเราจะรู้ว่าบางทีงานด้านนิเทศไม่จำเป็นต้องเรียนสายตรงก็ทำได้นะคะตอนที่พี่ชอตดูแลเรื่องดีเจมีดีเจที่นี่เยอะมากที่ไม่ได้เรียนสายตรงเลยมีดีเจที่เป็นนิติศาสตร์มีดีเจที่เจาะเลือดได้ด้วยเป็นเทคนิคการแพทย์อะไรก็มีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากทำงานด้านนิเทศพี่บอกได้เลยว่าไม่ต้องเรียนสายตรงก็ได้คราวนี้ถ้าไม่ได้เรียนสายตรงก็ได้อันอื่นล่ะที่ต้องเรียนสายตรงเท่านั้นมีอันไหนที่ชอบรองลงไปไหมแล้วน้องดูสิว่าเราต้องประกอบคือเราต้องคิดแบบความเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะถ้าเป็นเด็กเถียงจะเถียงว่าก็ฉันอยากได้แบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้ไม่ยอมนะไม่สิน้องวันนี้มันมีแผน1แผน2แผน3และถ้าในฐานะรุ่นพี่นิเทศพี่ยังคงยืนยันว่าอาชีพนี้มันสามารถทำได้แม่ไม่ต้องเรียนตรงลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหตุผลดูเนาะเรายังมีหมอฤทธิ์เลยหมอฤทธิ์ซึ่งหมอฤทธิ์ใช่ร้องเพลงด้วยแล้วเป็นหมอด้วยเป็นเดอะสตาร์ด้วยแล้วก็เป็นหมอด้วยใช่ค่ะแล้วมีหมออยู่ในวงการบันเทิงหลายคนนะจริงค่ะหนูเลิกกับแฟนได้2อาทิตย์ค่ะคบมาปีกว่าไม่เคยเจอกันเลยและก็เปิดตัวไม่ได้เพราะเขาคือศิลปินที่เลิกกันเพราะเขาบอกหนูว่าเขามีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะเขาเหมาะกับการอยู่คนเดียวแต่หนูก็ยังรอยังหวังให้เขากลับมาหนูควรรอต่อไปไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าควรรอหรือต้องรอแต่มันอยู่ที่อยากรอหรือเปล่าเพราะไอ้ความอยากรอเนี่ยสุดแท้แต่ละคนนะคะแต่ถามว่าควรไหมพี่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของควรไม่ควรเพราะอย่าลืมว่าต่างคนต่างเลือกทางเส้นที่เขาเลือกแล้วว่าเขาไม่อยากมีเราเราเองต่างหากที่ยังเลือกเส้นทางที่อยากมีเขาคนสองคนต้องเลือกเส้นทางเดียวกันถึงจะไปกันรอดอะค่ะถ้าเป็นแบบนี้ เหมือนที่พี่ชอตบอกคือเราบังคับใจเขาไม่ได้นะเขาอาจจะอยากมีทางในอนาคตที่เขาอยากจะต้องเดินทางทางการเป็นศิลปินยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะโชคดีนะคะที่เขาบอกกับเราตรงๆดีที่ไม่เหมือนบางคนอาจจะดึงเอาไว้แต่ไม่ต้องดูแลหนูก็จะเศร้าอีกแบบมีแฟนเป็นศิลปินแต่ต้องถูกเก็บซ่อนไว้เป็นเงามืดๆแต่อันนี้เขาบอกตรงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องอยากรอก็รอต่อไปแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้นะคะว่าในที่สุดแล้วการหรือสิ่งที่เรารออาจจะไม่มีจริงอาจจะรอหรือไม่ได้อะไรก็ได้นะคะก็ต้องทำใจไว้ค่ะคนเก่าพยายามทักแฟนหนูบ่อยๆคืออะไรหนูเสียใจจังเดี๋ยวคนเก่าของแฟนน่ะเหรอคะเป็นเก่าของแฟนมั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาทักแต่ปัญหาคือแล้วแฟนเก่าเราอะกลับไปทักเขาหรือเปล่าหรือกลับไปคุยอะไรที่มากมายกว่าการแค่ทักกันไปทักกันมาเฉยๆหรือเปล่าน้องอย่าเพิ่งเสียใจไวไปใจเย็นๆยังไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยแค่เขาทักกันเองเนอะไม่ได้กลับมารักซะหน่อยอย่างพี่อ้อยว่าเดี๋ยวสิใจเย็นแต่จริงๆนะคะอย่าลืมคนกลางสำคัญที่สุดเนาะจะแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนไหนกี่คนก็ตามจะมาทักหรือจะมารักอะไรก็แล้วแต่ถ้าแฟนเราไม่เล่นด้วยเนี่ยปัญหาที่สำคัญอยู่ที่ตรงนั้นต่างหากนะคะแฟนเก่าอีกแล้วค่ะเรื่องแฟนเก่านี่มันเป็นเรื่องแสลงหัวใจแฟนเก่าโทรมาคุยกับเราค่ะเขาคิดถึงเหรอคะแต่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะเดียวก็ถ้าโทรมาคุยกับเราแล้วเราอยากคุยหรือเปล่าล่ะคะไม่อยากคุยก็วางสายไปก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้าเธอมีแฟนใหม่แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแฟนใหม่เขาไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าต้องดูว่าคุยแบบไหนอะค่ะถ้าเขาโทรมาคุยแบบเพื่อนก็อย่างว่าไปอย่างเนาะแต่ถ้าเขาคุยโทรมาคุยกุ๊กกิ๊กแล้วเขายังมีแฟนอยู่แล้วด้วยเนี่ยอันนี้อันตรายเราก็ไม่ควรคุยต่อนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะแต่บังเอิญที่น้องดันดีใจทุกครั้งที่มีเบอร์เขาโทรมาเนี่ยอันนี้พี่ว่าปัญหาจะอยู่ตรงนี้แหละว่าเรายังหวั่นไหวกับเขาอยู่หรือเปล่าแอบชอบกับแอบรักเหมือนกันไหมครับพี่มหานิยามอีกแล้วไม่เหมือนมั้งคะพี่อ้อยว่ารักมันเป็นดีกรีที่มันมากขึ้นอ่ะแต่ที่เหมือนคือแอบเหมือนกันใช่จ้ะเพราะฉะนั้นแปลว่าหนึ่งก็อาจจะต้องชอบเขาในที่ของเรามีโอกาสเสียใจเท่าๆกันจะแอบชอบหรือจะแอบรักความหมายคือแอบแล้วมีโอกาสเสียใจพอๆกันแล้วกันเนาะแต่ถ้าแอบชอบอาจจะเสียใจน้อยกว่านิดนึงเงี้ยค่ะเพราะรักมันเป็นดีกรีมากกว่าหน่อยนึงคบกับแฟนเข้า3เดือนแล้วครับแฟนบอกว่าไม่พร้อมจะเปิดตัวแม้กระทั่งสถานะใน Facebook ก็ยังโสดและก็ไม่ได้โพสต์รูปอะไรในตัวผมในวันที่เราไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันแต่ตัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แค่แอบหน่อยไม่รู้เขาจะพร้อมตอนไหนผมกลัวเป็นคนในความลับของเขาครับพี่อ้อยพี่ชอต3เดือนเอง
คือพี่เข้าใจนะเวลาที่เรารักใครคนหนึ่งมากๆเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามายุ่งนะเพราะคนคนนี้เป็นคนของฉันแต่ในเมื่อเขาก็ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวเราก็ต้องถามเหตุผลกันนะคะว่าเออเพราะอะไรเขายังไม่รู้สึกเรามากขนาดนั้นหรือเปล่าหรือมีอะไรก็ตามทีที่เขาบางคนปกปิดพ่อแม่มีคนที่เขายังไม่อยากบอกว่าเขามีคนรักแล้วนะก็ต้องดูในเหตุผลของเขาและก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเขามีเหตุผลแบบนี้เรายอมรับหรือเปล่าด้วยนะคะคือแอบน้อยแอบได้แล้วน้องบอกน้องไม่ได้คิดอะไรพี่ว่าอันนี้คิดเพราะถ้าน้องไม่คิดก็ไม่ส่งมาหรอกใช่นะคะเข้าใจหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าลองคุยกันดูซิว่าคน2คนมองความสัมพันธ์นี้ยังไงจริงจังขนาดไหนบางทีไอ้คำว่าแฟนเนี่ยสะกดเหมือนกันนะคะแต่บังเอิญว่าเราให้ความสำคัญกับคำนี้มากแปลว่าต้องจริงจังมากในขณะที่บางคนเขาอาจจะตีความคำว่าแฟนแค่คุยก็ได้นะค่ะ3ปีที่นอนหนุนแขนเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้ไม่มีเขานอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะมีหมอนลูกมีหมอน คือถ้าเราไปขยี้ตัวเองแล้วเราดราม่ามากๆอ่ะ เราจะยิ่งรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอะค่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็เขาไม่เอาแขนให้เรานอนหนุนแล้วไงฉันมีหมอนจ้ะมีหมอนยางพารามีหมอนอะไรทุกอัน ที่คอไม่เจ็บด้วยนะคะเห็นว่ามีสายเข้ามาอ่ะได้เลยค่ะชื่อน้องอะไรนะคะมาคุยกันปุ๊ชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ไอพี่ช็อตครับครับผมชื่ออะไรครับครับขอใช้นามสมมติว่าเอ็มนะครับน้องเอ็มลูกเอ็มคุยจะคุยเรื่องอะไรคะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับคือเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดมาไม่นานเองนะครับผมจ้ะพอดีว่าผมกับแฟนนะครับเพิ่งคบกันมาได้3ปีนะครับผมระหว่างคือ3ปีนี้มีปัญหากันบ้างครับตรงที่ช่วงแรกๆเนี่ยเขายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่อะไรอย่างนี้ซึ่งเขาขอเลิกกับผม2ครั้งเพราะว่าจะไปคบจะไปกลับไปหากับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับผมซึ่งผมก็ให้ไปทั้ง2ครั้งเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถง้อแฟนเก่าเขาได้ครับไม่จริงว่าเขาไปเนี่ยเขากลับไปนี่คือจะไปง้อแฟนเก่าเลยเนอะแฟนเก่าไม่ได้กลับมาหาเขาคือแฟนเก่าเขาอะไม่กลับมาครับคือกลับว่าไม่ไปต่อเขาแล้วอะเขาเลยกลับมาผมค่ะครับแล้วทีนี้ผมก็พอเขากลับมาหาผมเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยตอนแรกผมกะจะปฏิเสธเขาแล้วเพราะว่าผมก็รับไม่ได้เหมือนกันที่แบบต้องเป็นตัวสำรองอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็ใจอ่อนก็คือยอมคบต่อมาครับค่ะครับใช่แล้วก็คบต่อมา3ปีนะครับโอ้คบตอนปี59ครับจ้ะแล้วก็กลับมาคบกันทีตอนปี60แล้วก็มาถึงปีนี้ครับปี63เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยครับค่ะคือว่าช่วงปีตั้งสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็ยอมปรับตัวเพื่อผมนะครับคือเหมือนกับเขาก็ใจเย็นลงแล้วก็ตามใจผมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเข้าใจผมมากขึ้นผมก็คิดว่าแบบความรักมันจะไปแบบสวยหรูแล้วอ่ะคือมันน่าจะร้อนได้แบบว่าได้แต่งงานได้อะไรกันแล้วพอมาปีนี้ครับปี63ประมาณเดือนมีนาคมอะครับเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปครับประมาณว่าเขาตอบไลน์น้อยลงเขาโทรหาน้อยลงแล้วก็เขาจะชอบบอกว่าเขาอยากรักษาสุขภาพเขาเลยอยากนอนเร็วซึ่งปกติอะตอนกลางคืนจะคุยกันตลอดนะกลางคืนอะจะคุยกันจะอะไรกันก่อนนอนตลอดพอดีว่าตอนเดือนประมาณเดือนมีนาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปก็คือเขาบอกว่าขอนอนเร็วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอเคครับเพราะผมเข้าใจว่าเขาทำงานหนักอะไรเงี้ยอยากให้เขาพักเหมือนกันผมก็ตามใจเขามาตลอดแต่ว่าเรื่องมาเกิดประมาณเดือนเมษาครับต้นเดือน อยู่มาวันหนึ่งครับตอนที่ใกล้เข้านอนแล้วเขาไล่มาผมบอกว่าเขาอะเปลี่ยนไปนะเขารู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอเลิกขอเลิกกับผมผมก็ถามเหตุผลว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบผมไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าผมมาดีทุกอย่างแต่เขาอะหมดความรู้สึกเองผมก็เลยถามเขาว่ามีคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบว่าไปรู้สึกอะไรกับใครใหม่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีครับเขาบอกว่าเขาหมดเป็นคนที่ความรู้สึกเขาเองเขาหมดความรู้สึกไปแล้วผมก็เลยแล้วเขาก็ถามว่าผมจะเป็นเพื่อนกับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมขอหายพักหนึ่งก่อนขอเวลาไปทำใจวันหนึ่งนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทำใจได้จะกลับมาคบใหม่อะไรเงี้ยครับครับผมปรากฏว่าผมก็บล็อกเฟซบุ๊กเขาแต่ไม่ได้บล็อกไลน์นะครับไม่ได้บล็อกไลน์ไม่ได้บล็อกเบอร์บล็อกแต่เฟซบุ๊กอย่างเดียวครับผมแล้วก็ทำใจมาอยู่ประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงหรือ2เดือนเนี่ยถึงเดือนมิถุนายนครับซึ่งก็เกิดทำใจได้แล้วนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะค่ะคือแกอะไรขึ้นเล่นเฟซดูครับเล่นเฟซแล้วปรากฏไปเจอ Facebook ของเพื่อนแฟนเก่าอ่ะค่ะเขาโพสต์รูปแต่งงานค
แต่งงานกับคนใหม่เลยครับอ๋อที่บอกแค่2เดือนเองบอกเลิกเราไปคือไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วใช่ครับบอกเลิกผมตอนเดือนเมษาแล้วก็เดือนมิถุนาแต่งงานใหม่นะครับเออกับคนใหม่ค่ะผมช็อกเลยครับช็อกมากๆเลยก็เหตุการณ์เนี้ยแบบทำอะไรไม่ถูกเลยครับค่ะโอ้แต่ว่าตอนที่น้องคบกันมานั่นคือก็คือ3ปีนะถูกไหมใช่ครับประมาณใช่ครับ3ปีครับเออมันทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าใน3ปีที่คบกับเราเนี่ยไม่แน่นะคะตอนท้ายๆอาจจะซ้อนแล้วด้วยนะคือพี่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์อะไรมันจะแบบว่าเริ่มกัน2เดือนปั๊บแล้วแต่งงานเลยอ่ะใช่ครับผมอ่ะงงว่าเอ้ยทำไมเลิกเขาเลิกกับผมแค่2เดือนทำไมเขาไปแต่งงานแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาไปมีคนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำไมเขาถึงแต่งเร็วขนาดนี้เขามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับค่ะแต่เอาความจริงนะคะเอ็มพี่ก็ยังแอบรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ไม่ค่อยรักเราสักเท่าไหร่ปะกับการที่เขาคบอยู่กับเราแล้วก็กลับไปกลับมาหาแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าพอหลังจากที่เขากลับมารอบสองอ่ะคือเขารักผมนะครับเขาผมรู้สึกว่าเขารักผมมากขึ้นคือเขาอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงผมอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบใส่ใจผมนะครับประมาณนั้นเลยใส่ใจมากๆผมจนผมแบบรู้สึกว่าสงสัยน่าจะดีละคนนี้แหละจะได้แต่งคนนี้แล้วอะไรก่อนหน้าที่เขาจะไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรแบบทะเลาะกันหรือมีอะไรที่แบบเป็นให้เรารู้สึกบ้างได้บ้างไหมคะมีแต่การเปลี่ยนไปที่เขาที่บอกอยากนอนเร็วเนี่ยนะโทรหาน้อยลงแล้วก็เหมือนกับว่าเจอกันน้อยลงนะครับแค่นั้นเองครับคือเหมือนกับผมอ่ะผมรู้ว่าเขาทำงานหนักเขาทำงานเยอะครับผมเลยแบบว่าปล่อยให้เขาเป็นอิสระคือไม่อยากจะไปทำให้เขาเสียงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าถ้าเขาแบบมีงานอะไรก็บอกผมแล้วกันก็คือจะได้แบบว่าทำงานให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเริ่มแบบปีนี้ครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี้ยที่เขาเริ่มเปลี่ยนไปก็คือเขาเหมือนกับงานเขาเยอะขึ้นที่ปกติแล้วเขาเหมือนกับไม่ค่อยให้ผมมารับมาส่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยนั่นสิซึ่งเหมือนที่พี่อ้อยว่าไงเราก็ไม่รู้เนอะว่าเขาอาจจะมีการคบซ้อนมาตั้งก่อนหน้านี้ก็ได้ในไอ้สองเดือนที่บอกแต่งงานมันอาจจะไม่ใช่2เดือนก็ได้ใช่ค่ะใช่ครับผมคิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าคือผมมารู้แค่นี้ครับเพราะว่าคือใจผมอ่ะผมไม่อยากจะสืบต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออไม่ต้องหรอกเอ็มช่างมันเถอะไหนๆเขายังไงเขาก็ไปแล้วอ่ะไปแบบแต่งงานแล้วด้วยนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นรู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาค่ะแต่ที่แค่ห่วงหัวใจน้องค่ะว่าวันนี้แข็งแรงขึ้นบ้างหรือยังอะไรนะครับหัวใจแข็งแรงขึ้นบ้างหรือยังคะดีขึ้นหรือยังหัวใจคือเอาตรงนะครับคือตอนที่ผมเลิกกันตอนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยผมมาแข็งแรงผมไม่แข็งแรงเลยครับผมแบบว่าดื่มทุกวันแล้วก็แบบนอนไม่หลับเลยครับแต่พอผมมารู้เรื่องนี้ผมมาเห็นรูปนั้นอ่ะผมอ่ะนอนไม่หลับแค่วันเดียวเลยคือแบบคือภาพติดตาแล้วแบบว่าช็อกแค่วันเดียวเลยคือที่นอนไม่หลับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคือผมสามารถตัดเขาได้สมบูรณ์เลยครับคือเขาไม่สามารถกลับมาผมได้แบบสมบูรณ์แล้วค่ะเนาะก็ดีค่ะเขาเรียกทางพระเขาเรียกหมดกรรมล็อกหมายถึงว่าอะไรนะครับถ้าเป็นทางพระเขาเรียกว่าหมดกรรมอะค่ะให้เขาไปเถอะพี่มองอย่างนั้นนะแล้วก็อันนึงพี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราต้องไปดื่มเหล้าหรืออะไรก็ตามมันทำร้ายร่างกายนะคะเขาทำร้ายหัวใจต้องไม่ทำร้ายตับของเราค่ะน้องคะปล่อยเขาไปเถอะพี่อ้อยว่านะเอ็มเนาะถ้าเกิดเอ็มยังรักกับคนคนนี้ต่อไปพี่กลับมองว่ายิ่งยื้อยิ่งเจ็บอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรามารู้ตอนนี้ถือเป็นเรื่องดีพี่ถึงได้บอกไงว่าเวลาเอ็มรู้สึกปั๊บนึงเอ็มบอกว่าเอ็มนอนไม่หลับวันนั้นแค่วันเดียวเพราะทุกอย่างมันหมดคำถามแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วและก็ดีที่รู้วันนี้ค่ะนะครับค่ะคือตอนแรกอ่ะผมรู้สึกแบบว่าเจ็บมากๆที่แบบว่าผมมันโดนสวมเขาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วมาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอมาคิดไปคิดมาผมรู้สึกว่าโอเคครับดีแล้วที่ผมไม่ใช้ชีวิตกับคนคนนี้เพราะว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่หลอกลวงมากๆเลยมาหลายๆปีเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเราสามารถที่จะตัดคนนี้เพื่อไปเจอคนใหม่ได้แล้วแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงคือแบบว่าที่ผมมาเล่าเนี่ยคือแบบอยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคู่บางคู่ผู้ชายกับผู้หญิงก็ตามนะครับอาจจะทำอะไรที่แบบว่าไม่คาดคิดเลยเงี้ยที่แบบว่าทำให้เกิดความเสียหายหนักกว่าเดิมครับผมอยากจะบอกว่าคือเราไม่สามารถไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะเราก็ไม่สามารถดึงเขากลับได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าครับค่ะนะได้เลยเอ็มมีคนส่งกำลังใจเต็มเลยอ่ะค่ะในไลฟ์นะจะดีนะคะได้เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ตอนต้นบอกอะไรนะ
ผู้ชายชอบมีกิ๊กหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมเห็นไหมนี่ไงคะผู้ชายถูกทำร้ายก็เยอะแยะนะคะแต่เข้าใจเอ็มเหมือนกันนะคะคือ2เดือนอ่ะมันเป็นระยะเวลาที่แบบแล้วกำลังแบบอ๋อเรากำลังอกหักนะฟูมฟ้าหัวใจเจอภาพผ่าปั๊บแต่งงานซะแล้วเฉยเลยจ้าตอนนี้หนูท้องอยู่ค่ะแต่แฟนไม่สนใจอะไรเลยหนูควรทำยังไงเขาไม่สนใจหนูควรสนใจตัวเองเพราะตอนนี้หนูท้องอยู่นะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีค่ะเอาจริงๆนะในแง่ของแฟนอ่ะเขาจะยังไงก็ตามแต่ตอนนี้เราต้องสนใจกับลูกเรามีลูกอยู่ในท้องนะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีก่อนแล้วก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งถึงกันเนาะความรู้สึกมันส่งถึงกันนะคะวันนี้คำถามแฟนเก่าเยอะจริงๆคบกับแฟนมาปีกว่าค่ะวันนี้หนูบังเอิญไปเจอรูปแฟนเก่าเขาตอนแต่งงานที่เก็บไว้ในห้องแม่แฟนหนูรอบอกว่าให้เขาเอาไปทิ้งแต่เขาบอกว่าขอเวลาหน่อยหนูก็ย้ำทุกวันว่าให้เอาไปทิ้งคือแค่รูปแต่งงานทำไมต้องเก็บไว้ทำไมต้องขอเวลาทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะคือหนูก็ได้เป็นคนที่รักมากแล้วก็คิดมากด้วยนั่นสิหนูบอกกับเขาว่าแค่รูปแต่งงานแล้วทำไมหนูไม่คิดว่ามันแค่รูปแต่งงานล่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่เข้าใจคนคิดมากนะคะแต่เพียงแต่ว่าการที่เขาเก็บรูปแต่งงานเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหนูไม่ได้นะและการที่หนูพยายามจะไปเอาเรื่องแค่นี้เอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้แล้วก็ทะเลาะกันมันอาจจะทำให้เขารู้สึกก็ได้ว่าทำไมชีวิตปัจจุบันของเขามันไม่สวยถ้าตอนชีวิตแต่งงานในครั้งเก่าของเขาอะมันไม่ใช่แค่การเอารูปไปทิ้งน้องคะถ้าเขาเอารูปไปทิ้งแต่ข้างในความรู้สึกของเขายังมีอยู่น้องก็เจ็บไม่ต่างกันถูกไหมอะเพราะฉะนั้นวางเลยวางไว้แล้วทำให้เวลาปัจจุบันเป็นเวลาดีๆจนสามารถแทนที่เวลาเก่าๆของเขาให้ได้อะค่ะดีกว่านะคือคนเราทุกคนมันมีความทรงจำกันทั้งนั้นแหละเนาะจะเก็บไว้เป็นรูปหรือจะเก็บเอาไว้ในใจหรือจะเก็บไว้ตรงไหนก็แล้วแต่แต่นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนละกันนะคะการที่เราไปรักกับใครสักคนหนึ่งเราไม่แน่จะต้องแบบเป็นเจ้าของทุกสิ่งอย่างในชีวิตเขาจนแม้แต่แบบความคิดถึงก็ไม่ได้นะคิดถึงใครก็ไม่ได้มันพี่ว่ามันอาจจะทำให้อีกฝ่ายนี้รู้สึกอึดอัดเนอะเราควรจะทำตัวให้น่ารักทำชีวิตปัจจุบันให้ดีที่พี่อ้อยว่าจนถึงวันนึงไม่ว่ารูปตอนนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่พี่ว่าเขาอาจจะลืมความทรงจำเก่าๆได้โดยที่มีเราเป็นความทรงจำใหม่ที่ดีกว่าได้เลยนะคะดีกว่าไปเสียเวลาแล้วทะเลาะกันแล้วมันก็ยิ่งทำให้ตอนนี้เราพี่ว่าเราเหมือนเรากำลังปล่อยให้ความทรงจำเก่านั่นแหละมาทำร้ายความรักของเราโดยน้องเป็นคนกระทำเองนะคะค่ะถ้าน้องบอกกับเขาว่ามันก็แค่รูปแต่งงานต้องบอกตัวเองเลยว่ามันก็แค่รูปแต่งงานเก่าแต่นี่ไงชีวิตของเราปัจจุบันนี้สำคัญกว่านะคะเพิ่งโดนเทมาหมาดๆค่ะมีลูก2คนคเลี้ยงเองค่ะทำยังไงถึงผ่านไปได้คะเขามีชู้มาปีกว่าๆไม่เด็ดขาดใช่ไหมคะถึงวันนี้เขาเลยไปแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยถามว่าต้องทำยังไงตอนนี้น้องกำลังทำอยู่น้องกำลังเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดเป็นคุณแม่ที่ประคองชีวิตของลูกอีก2คนเพราะว่าวันนี้คุณพ่อเขาไม่อยู่ประคองแล้วและคุณพ่อเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นแล้วพี่เชื่อว่ามีผู้หญิงเยอะมากที่รู้สึกว่ามันลำบากยากเย็นแต่ผ่านมาได้นะคะเพียงแต่แค่วันนี้เท่าที่ดูจากคำถามเหมือนน้องกำลังเฝ้ารอหรือเราดันมีเยื่อใหญ่มันเลยทำให้เรายังมีมุมอ่อนแอบ้างในบางครั้งซึ่งก็อ่อนแอได้นะคะนี่คือเรื่องปกติเพียงแต่แค่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในที่สุดวันนี้เขาไม่เลือกเดินต่อได้ไม่เป็นไรเมื่อเรามีลูกเราสามารถเดินต่อได้ด้วยมือของแม่คนนึงเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ก็ถึงให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายท้องค่ะเพราะเขามั่นใจว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกได้ค่ะวันนี้เอาจริงๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการเป็นสามีที่ดีของเราหรือเป็นพ่อที่ดีของลูกด้วยซ้ำไปค่ะแต่เราจะหักหลักที่ต้องทำให้ได้นะคะหนูคุยกับเขาคุยกับคนอื่นคนอื่นก็คุยกับอีกคนจ้ะเขาเพ้อถึงแต่คนนั้นทำยังไงดีคะมาดูเป็นห่วงโซ่อาหารนะคะคือเราวิ่งตามคนนี้คนนี้วิ่งตามคนนี้น้องเดินออกมาจากวงจรอุบาทดีไหมคะเพราะดูไม่เห็นจะมีแบบใช่ละตำแหน่งแห่งที่ที่เราควรจะอยู่เลยเนาะเราคุยกับเขาเข้าไปคุยกับคนอื่นไปคุยคนอื่นอีกถ้าถามพี่ว่าต้องทำยังไงออกมาเขาจะเพ้อถึงใครก็ว่ากันไปเพราะมันดูเป็นวงจรที่เราไม่น่าเข้าไปอยู่ด้วยอะค่ะเราคงไม่มีความสุขหรอกเนาะกับการอยู่ในวงจรนี้พี่ว่าพี่ชอตอกหักครั้งแรกตอนไหนอะครับแล้ว move on ยังไงโหยจำอดีตไม่ได้เลยค่ะเพราะมันก็ยาวนานเนาะแต่พี่กำลังจะบอกว่าคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดรับรองการเป็นคนที่อกหักครั้งแรกมันไม่ได้เรียนรู้เฉพาะแค่ว่าความรักครั้งแรกเท่านั้นแต่มันเรียนรู้ว่าตอนที่ล้มตอนนั้นมันลุกยังไงนะคะและบางทีมันไม่ได้มีหลักสูตรอะไรมากมายหรอกค่ะเราจะต้อง move on ยังไงคะด้วยวิธี1 2 3 4 5ไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่อง how to ทั้งหลายอะในที่สุดในวันนั้นก็คงต้องรับมือตามอาการมั้งก็เสียใจก็ร้องไห้อะ
พอน้ำตาแห้งตบแป้งแล้วเดินต่อมันก็จะเป็นแบบนี้ตามลูปไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะคะมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเด้อรักมากรักน้อยใช่ อกหักแบบไหนอกหักแบบอีกคนทำร้ายหรือไม่ทำร้ายเดินออกไปเฉยๆอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดดีเทลของแต่ละคนค่ะแล้วกรรมวิธีในการที่จะรักษาหัวใจก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะบางคนใช้วิธีแบบหักดิบเลยเดินออกมาเลยบางคนต้องอยู่อีกหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามเพื่อเอาไปเป็นหลักสูตรอะไรพี่ว่ามันยากจริงๆเนาะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะหนูอยากปรึกษาค่ะคือหนูคบกับเขาพอผ่านไป2เดือนก็บอกว่าอยากอยู่คนเดียวเอาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ไม่รักหนูนะแต่อยากอยู่คนเดียวขอบใจจ้าแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ลบเราออกหมดเลยค่ะแต่เขาก็โทรมาทักนะคะมาบอกคิดถึงบอกรักเหมือนเดิมพอหนูถามถึงสถานะของเราคืออะไรเขาบอกไม่รู้เอ้าพี่ว่าปล่อยเขาไปตั้งสติดีกว่าให้เขาไปคุยกับตัวเองให้ดีก่อนแล้วเขาจะเอาไงกับชีวิตเขาพอมาอีกพักนึงเขาก็โพสต์ว่าเขาโสดหนูควรทำยังไงดีคะพี่ว่าถ้าเขาคลุมเครือน้องต้องชัดเจนถ้าเขาจะอื่นๆเงินๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวมามันแบบน้องไม่ได้รักกับลูกตุ้มนะคะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาพี่ว่าถ้าถามพี่ว่าน้องควรจะเดินออกมาให้ไกลๆคนที่ยังแบบสติไม่สมบูรณ์แบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ชีวิตเราต้องคิดดูสิคะมันจะขึ้นๆลงๆตามแบบเขาไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเนาะค่ะมันจะไปสับสนตามเขาไม่ได้ค่ะเพราะพี่ว่าคนแบบนี้ดูเห็นแก่ตัวไปคือไม่รับผิดชอบเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างแล้วก็ไม่รับผิดชอบความรู้สึกของใครใช่ค่ะอันนี้เขาทำเรื่องอื่นค่ะค่ะคืออยากเรียนหนังสือปกติสามัญแต่มีปัญหาเรื่องฐานะเราคิดว่าอยากเรียนอาชีวะน่าจะทำงานหาเงินได้เร็วที่สุดแต่แม่อยากให้เรียนสายสามัญตามปกติแต่หนูดูแล้วว่าเราไม่น่ามีเงินจะเรียนต่อจริงๆดูควรทำยังไงควรคุยกันกับคุณแม่นะคะจริงแล้วพี่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์คุณแม่คุณลูกอาจจะต้องปรึกษากันนิดนึงเหตุผลที่คุณแม่อยากให้เราเรียนสายสามัญเพราะอะไรเหตุผลของเราก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่มีตังค์เนาะอยากทำงานให้ได้เร็วที่สุดถ้ามีเหตุผลนี้พี่ว่าคุณแม่น่าจะฟังลองคุยกันดูนะคะลองฟังคุณแม่ดูด้วยเนาะว่าคุณแม่มีเหตุผลอะไรคุณแม่อาจจะมีความฝันอะไรบางอย่างที่อยากจะให้เราแบบทำอะไรบางอย่างก็ได้ก็ลองแชร์กันดูแล้วหาวิธีดูว่าเอ๊ะมันตรงกลางได้ตรงไหนไหมค่ะคือชีวิตวันนี้มันไม่ใช่แค่ต้องขาวถ้าไม่ขาวแล้วดำเลยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นหลายๆคนค่ะเขาก็เรียนด้านสายอาชีพแล้วเขาก็มาประกอบอาชีพแต่ในขณะเดียวกันแอบเรียนไปด้วยเขาอยากได้วุฒิก็ทำงานก่อนเรียนสายอาชีพก่อนทำงานใช่แล้วเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวค่อยๆย้อนกลับไปแล้วก็ไปโรงเรียนมันก็จะมีมหาลัยมีอะไรให้ได้เรียนกันอีกเยอะแยะเนาะเนาะมันมีอีกหลายทางค่ะนะคะถ้าแฟนใหม่ยังไม่ได้หย่ากับแฟนเก่าแต่เขาเลิกกันไปแล้ว3ปีควรจะคบต่อไหมคะไม่รอยเขาเลิกก่อนนะคะคือพี่กลัวแค่นี้แหละคือไอ้คำที่เขายังไม่ยอมเลิกกับคนเก่าอ้าวถ้าเกิดเขาเลิกกันแล้วแล้วทำไมถึงยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เลิกยังไม่ได้หย่าล่ะมีปัญหาอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเยอะมากค่ะบังเอิญว่าฟังมาจากหลายๆคนที่เข้ามาคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวนี่แหละว่าพอเขายังไม่ได้หย่าแล้วพอวันหนึ่งข้างหน้าอยู่ๆเขาก็ถือทะเบียนสมรสแล้วก็บอกว่าเขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมเอาแล้วฉันเป็นใครมีความน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันนะคะว่าเอาแล้วถ้าไม่หย่าแล้วเราจะเข้าไปในฐานะอะไรล่ะไหนจะทางบ้านเขาอีกนะคะ okay. เพราะบริษัททางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้านี่เขายังไม่ได้หย่ากับคนเก่าแล้วเธอเดินเข้ามานี่คือยังไงมันไม่ใช่แค่ทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเช่นกันที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแล้วเราอยู่ในฐานะอะไรล่ะ okay. คือถ้าเรายังตั้งสติได้เนาะไม่ได้ okay. รักเขามากจนเกินไปจนแบบว่าต้องทำอะไรก็ได้อย่างที่หลายๆคนเป็นเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปจัดการกับชีวิตตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเราไม่ไปไหนเราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็รอแล้วก็ดูซิว่าเขาจะไปเคลียร์ชีวิตเขามาได้ยังไงนะคะค่ะทะเลาะกับครูคนนึงค่ะอันนี้วันนี้มีปัญหาเรื่องเด็กๆนักเรียนนักเรียนทะเลาะกับครูคนนึงค่ะไม่มีโอกาสได้คุยปรับความเข้าใจกันเลยสักทีเคยรักกันมากจนมีเรื่องมากมายให้ความรักความห่วงใยไม่เหมือนเดิมก็เลยตั้งใจว่าเราจะเรียนที่โรงเรียนนี้ที่ครูคนนี้อยู่เนี่ยจนกว่าครูจะได้บรรจุแต่ดันมามีปัญหาที่ต้องมาเรียนต่างจังหวัดซะก่อนก็เลยไม่มีโอกาสได้บอกลาหรืออธิบายหนูยังห่วงและรักครูมากในวันที่ครูไม่ได้รักไม่ได้ห่วงหนูแล้วหนูควรต้องบอกตัวเองว่ายังไงดีคะจริงๆวิธีการสื่อสารในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพอเราไม่ได้อยู่โรงเรียนนะแล้วเราก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะถ้าน้องยังรู้สึกว่าอยากอธิบายอะไรตั้งหลายอย่างโอ้มันมีสารพัดอะค่ะจะอีเมลไปหาจะไลน์ไปหาหรืออะไรก็ตามทีที่จะบอกถึงความรู้สึกของเราแต่ในทุกความสัมพันธ์ค่ะเราก็มีสิทธิ์แค่ขออภัยในส่วนของเราแต่จะให้อภัยไหมนั่นคือส่วนของครูนะคะแต่อย่างน้อยเราได้มีสิทธิ์ในการอธิบายนะไม่ได้แปลว่าพอไม่เจอหน้ากันติดต่อกันหรือการอธิบายวันนี้ช่องทางตั้งเยอะนะคะอย่างน้อยได้อธิบายก็ยังดีได้พูดแต่ส่วนที่น้องบอกว่าเอาแล้วถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้รักครูไม่ได้รักไม่ได้ห่วงเราแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงในที่สุดแล้วค่ะน้องคงต้องใช้ชีวิต
ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคนเราเนาะที่เราไม่สามารถจะเก็บทุกคนหรือเก็บทุกอย่างที่เราอยากได้เอาไว้ในชีวิตได้ตลอดไปเดี๋ยวเวลาน้องเดินไปตามเส้นทางจะมีคนทิ้งน้องไปเยอะแยะบางก็เราทิ้งเขาบ้างก็เขาทิ้งเราแล้วน้องจะพบความจริงอันหนึ่งอะว่ามันไม่ได้มีอะไรแน่นอนในความสัมพันธ์แต่เขาวันนี้คงยังเด็กๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยรักคนนี้แล้วก็คิดว่าต้องมีคนนี้ในชีวิตไปตลอดเลยซึ่งในความเป็นจริงของชีวิตในความเป็นธรรมดาของโลกและชีวิตมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะสามีอยากมีเมียน้อยค่ะเพราะว่าหนูมีลูกยากแต่หนูก็มีลูกให้ได้หนึ่งคนนะคะแต่สามีก็ยังไปคุยกับผู้หญิงอื่นอยู่ค่ะทำยังไงดีพี่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องมีลูกมั้งคะก็มีให้ร้องไห้ค่ะมันเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหนูควรทำยังไงดีก็สามีไปคุยกับสาวคนอื่นนั่นแปลว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจะซื่อสัตย์คราวนี้อยู่ที่หนูค่ะคนแบบนี้หนูจะเลือกเขาว่าในชีวิตอีกหรือเปล่าทั้งที่หนูคือคนที่ซื่อสัตย์บ่อยครั้งที่เวลามันมีการนอกใจเกิดขึ้นหรือมีการแบบเนี้ยเกิดขึ้นเนาะคนจะไปพูดอะไรก็ได้เราพูดประโยคนี้เสมอเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราอย่าไปงงกับเหตุผลนะคะบางทีมันจะมีวิธีการให้เหตุผลอะไรต่างๆแปลกๆที่เอ้าทำไมอ่ะทำไมถึงให้เหตุผลแบบนี้ค่ะท่องไว้คนจะไปพูดอะไรก็ได้บางทีคนเราสามารถพูดอะไรก็ได้สารพัดนะคะในเวลาที่จะเปลี่ยนใจเพียงเพราะว่าก็จะได้มีเหตุผลไงฉันได้ไม่รู้สึกผิดมากจนเกินไปก็เธอไม่มีลูกให้ฉันไงก็มีแล้วไงคนนึงอ่ะทำไมยังไปอ่ะก็มีคนเดียวมันน้อยไปไงต่อให้น้องมีอีกอย่างที่บอกค่ะว่าเนาะถ้าเราไปทำตามเขาซะทั้งหมดนะเราต้องมีลูกอีกไม่รู้กี่คนค่ะแฟนอยากได้ฉากตบจูบมาในหนังพอผมปฏิเสธแฟนก็ยิ่งขอหรือผมควรจะตบให้คว่ำเลยดีครับเออน้องคะอย่างนี้ก็มีนี่ดูจะเป็นองค์บากหรือว่ายังไงดีคะเดี๋ยวนะตกลงถามแฟนสิว่าต้องการอารมณ์ประมาณขนาดนั้นเลยเหรอคือพี่ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่น้องอยากได้ความตอบจริงๆหรือเปล่านะคะแต่พี่รู้สึกว่าถ้ารักไปเจ็บไปอ่ะบางทีก็ต้องหรือถ้าน้องตบคว่ำปั๊บล่ะบอกก่อนนะว่าตบคว่ำก่อนห้ามสวนนะเออเพราะเห็นเธอขอฉันก็เลยจัดให้ตามที่ขออ่ะเออแต่ในที่สุดแล้วพี่ว่าไม่รู้สิรักกันไม่น่าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเจ็บมั้งคนรักกันจะไม่ทำร้ายกันนะคะไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงไว้แต่พอรักแล้วขอให้ช่วยตบเนี่ย อันนี้จะแอบงงนะคะแต่น้องก็แบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้ตบธรรมดานะคะตบคว่ำทีเดียวเชียวนะคะ วันนี้เป็นการศึกษาเยอะพี่ให้พี่ชอดจบจากที่ไหนคะจบนิเทศจุฬาค่ะทั้งคู่เลยแหละแต่ปีห่างกันมากพี่ให้เป็นรุ่นน้องเยอะพี่คะเราอยู่กันมา19ปีแล้วตอนนี้แฟนหนูเปลี่ยนไปเพราะอะไรที่พี่อยากตอบอันนี้เพราะพี่รู้สึกว่ามีพวกเราหลายๆคนน่ะชอบคิดถึงเรื่องเอาเรื่องตัวเลขมาเป็นความสำคัญนะคะคือเอาจริงๆนะเวลาคนจะเปลี่ยนใจอ่ะ19ปีหรือว่า3วัน7วัน6วันเดือนนึงปีนึง5ปีได้หมดเลยการเปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจากเวลาเป็นที่ตั้งการเปลี่ยนใจเกิดจากตัวบุคคลนั้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปคร่ำครวญว่าโอ๊ยตั้ง19ปีคบกันมาเมื่อกี้เห็นไหมคะแป๊บนึงเอง2เดือนไปแต่งงานคนอื่นเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลานับเวลาค่ะมันเราจะพูดกันอยู่บ่อยๆว่าบางทีเราอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาอยู่คนเดียวเลยค่ะอีกคนนึงเวลาจะไปเขาไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าคบกันมานานแค่ไหนเวลาไปเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยึดถือในเรื่องของเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็พี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัจจุบันวันนี้มากกว่าเนาะว่าวันนี้ความรักของเรามันดีพอที่จะเดินต่อไปในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าบางทีนับย้อนหลังไปแล้วมันก็บาดหัวใจตัวเองเปล่าเนาะ19ปีอ้าวไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ที่เวลาจริงๆค่ะบางคน3เดือนไปแล้วก็มีมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแล้วที่เคยฟังค่ะบางคนบอกว่าอูรักกันมา20ปีแต่เขานอกใจมาตลอดนะคะอ้าวตกลง20ปีนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นความรักที่ดีนะคะแต่20ปีนั้นคืออัตราความอดทนของเราต่างหากที่มีมาตั้ง20ปีก็มีไม่เป็นไรค่ะรักกันให้ได้ทุกวันรักกันในปัจจุบันไม่ต้องพยายามไปคร่ำครวญว่าโอ้ที่ผ่านมาความผูกพันบางทีก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แค่คนเดียวนะคะพี่ไอ้พี่ชอดการที่เราจะลืมใครสักคนที่ผ่านเข้ามาเราต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนครับความสามารถในการจดจำแต่ละคนไม่เท่ากันการลืมก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่แค่ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าชีวิตฉันต้องดีขึ้นแน่ๆถ้าฉันลืมได้จริงๆควรจำต่างหากจำให้หมดจำให้หมดเลยคือบางทีจำให้หมดคืออะไรเช่นเขาเคยเป็นคนดีใช่แล้วทำไมเลิกกันอ๋อเขานอกใจอ๋อโอเคถึงเดินหน้าต่อไม่ได้ไงมันคือแค่นี้สิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกค่ะจำสิ่งที่เจ็บได้ดีกว่าเรื่องมีความสุขเพราะว่ามันเป็นกลไกป้องกันตัวนะคะยกตัวอย่างเสมอเวลาเสือไปติดบ่วงในพรานถ้าเกิดเสือหลุดไปได้นะคะเสือจะไม่ไปตรงนั้นอีกพอรู้แล้วหรอว่าตรงนี้เจ็บแต่คนไม่แน่นะสามารถเดินไปซ้ำๆเพราะในพรานถูกใจแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะให้อภัยในพรานได้อย่างเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้น้องลืมหลายๆเรื่องเร็วไป
น้องอาจจะพาตัวเองไปเจ็บซ้ำๆกับคนเดิมๆได้อีกบางทีมันก็มีเหตุผลนะที่ทำให้เราต้องเป็นคนจำแม่นค่ะหรือบางคนนะคะแป๊บหนึ่งก็ลืมได้บางคนใช้เวลาตั้งนานแต่ไงก็ตามแผลที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจเราอ่ะบางทีมันสดๆมันก็เจ็บมากเนาะแต่พออยู่ไปนานๆไม่ได้หมายความว่าลืมนะคะมันยังมีรอยแผลเป็นอยู่เนาะจับไปทีไรก็ยังรู้สึกอยู่ว่าอ๋อมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่มันไม่เจ็บเท่าเดิมละนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเวลาช่วยได้แต่นานแค่ไหนไม่รู้แล้วไม่มีใครรู้ค่ะผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กับสามีเรายังอยู่ในซอยเดียวกันโหและบอกเราว่าที่ไม่ไปไหนเนี่ยเพราะทำใจยังไม่ได้ยังรักสามีหนูอยู่มันก็เลยทำให้หนูมีความระแวงตลอดเวลาทั้งที่สามีก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่หนูก็ไม่มีทางในการจะเชื่อใจเขาได้เลยน้องเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับสามีคือสิ่งที่เราเคยพูดกันเสมอค่ะว่าอย่าโทษมือที่สามถ้าสองมือเราจับกันแน่นพอเอาจริงๆทั้งคะถ้าสามีรักเรามากๆในที่สุดเขาจะซื่อสัตย์แต่ถ้าบังเอิญว่าเขาก็ยังไม่ได้หยุดที่เราคนเดียวหลุดจากผู้หญิงคนในซอยหนูเนี่ยก็อาจจะมีคนอื่นก็ได้เขาอาจจะไม่ได้กลับไปหาคนเก่าเขาก็เอาไปหาคนใหม่ก็ได้ไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนเก่ายังอยู่ในซอยแต่ปัญหาคือสามีรักเรามากพอจะหยุดหรือยังค่ะและในขณะเดียวกันนั้นเราก็รักเขามากพอที่จะให้อภัยเขาได้หรือยังไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ทรมานหัวใจกันถ้ารู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถไว้ใจเขาได้อีกแล้วก็ต้องเลิกกันไปเลยอะไม่งั้นอยู่ไปก็ทรมานใจไม่ออกใช่ไหมคะงั้นถ้าจะอยู่ก็ต้องลองดูสักตั้งเหมือนอย่างที่พวกพี่เคยช่วยบอกช่วยพวกพี่เคยบอกเสมอว่าเอาสักตั้งนึงถ้านอกใจอีกก็จะรู้ไปเลยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกไม่ต้องมาสงสัยอะไรอีกจะได้รู้ๆกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำใจแบบนี้เนาะเอาเลยเพราะบางคนกลัวความระแวงของตัวเองรักเองเจ็บเองนักเลงพอก็ลองกันดูสักตั้งนึงนะคะค่ะตอนนี้มีลูกกับเขาเรายอมเขาทุกอย่างอยู่ๆเขาไปมีคนอื่นเขาเปลี่ยนไปแต่เขายังอยากมีเราอยู่เราควรอยู่ต่อดีไหมคะค่ะเชื่อไหมคะต่อให้ไม่เป็นพี่อ้อยพี่ชอดนะหลายๆคนที่นั่งดูไลฟ์กันอยู่เนี่ยก็ตอบคำถามนี้ได้เขาพอมีลูกปั๊บแล้วเขาก็ไปมีคนอื่นแล้วก็บอกว่าอยากให้เราอยู่ต่อควรอยู่ต่อไหมอยู่ที่การตัดสินใจของน้องค่ะรักมากพอจะทนปะล่ะที่จะอยู่กับเขาทั้งที่เขามีคนอื่นด้วยหรืออย่างเมื่อกี้เลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่แค่ครั้งเดียวหนูก็เจ็บจะตายอยู่แล้วอะไปรักเขาไกลๆก็ได้ไปรักเขาห่างๆก็ได้ดูแลลูกไกลๆเขาก็ได้มีความเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกแต่ความเป็นสามีภรรยาไม่เอาแล้วก็มีค่ะหลายคนที่ตัดสินใจแบบนี้ก็มีนะคะสุดแท้แต่ใจน้องเลยนะคะไม่มีเรื่องของควรไม่ควรเป็นเรื่องของอยากหรือไม่อยากจะทนเท่านั้นเองนะคะอันนี้บอกว่ารักที่ดีที่สุดคือรักลูกของตัวเองและขอให้มีเงิน จ้ะอันนี้มีปัญหาเรื่องลูกชายลูกชายติดเล่นสเก็ตบอร์ดมากไม่สนใจเรียนเลยพยายามคุยให้เขาเข้าใจเรื่องเรียนเขาบอกเขารู้แต่เรียนไม่เก่งเล่นสเก็ตบอร์ดดีกว่าการเล่นกีฬานั้นหนูสนับสนุนลูกแต่เล่นหนักจนไม่เรียนก็ภูมิใจมากวันนี้มีปัญหาเรื่องการศึกษาเยอะนะคะจริงๆค่ะจริงๆมันเป็นเหมือนกับเงื่อนไขแห่งการคุยกันและตกลงกันเช่นมีเด็กติดเกมหลายคนค่ะพยายามตั้งเงื่อนไขกับพ่อแม่ว่าเฮ้ยที่ติดเกมไม่ได้แย่นะโอ้รู้ไหมว่าหาเงินจากเกมได้เยอะมากก็มีหรืออยากประกอบอาชีพของการออกแบบเกมก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคุยเหมือนกันว่าออกแบบเกมดีมากลูกแม่สนับสนุนเต็มที่แต่เรียนมันก็เป็นวุฒิที่จำเป็นเหลือเกินในสังคมไทยมีหลายคนที่พูดว่าโอ้โหบางทีได้วุฒิไปก็ไม่เห็นทำงานได้อย่างที่ตรงเลยเข้าใจหมดเลยแต่ต้องเข้าใจว่าบริบทบางอย่างของบ้านเราก็ยังวัดกันที่วุฒิอยู่ดีนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะเดินหน้ากันไปแล้วบอกว่าเจอหน้าว่าเก่งนะเก่งนะมาทำงานเถอะเราก็ยังต้องแบบเจอหน้ากันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเรียนอะไรมาจบที่ไหนมามันก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นสเก็ตบอร์ดดีแล้วลูกหนูเก่งสเก็ตบอร์ดไปเลยแม่ดันสุดเลยแข่งระดับประเทศเลยแต่ยังไงการมีวุฒิมันหมายถึงว่าวันหนึ่งหนูไม่มีแรงเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานอย่างอื่นได้ด้วยมันเป็นคนละเรื่องกันคนเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวอะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่คงต้องพยายามอธิบายให้คุณลูกเข้าใจเนาะแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็อาจจะต้องแบบต้องขอว่าอ่ะงั้นแบ่งเวลาละกันเนาะเวลาไหนเรียนเวลาไหนลูกอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือแบบเก่งก็สามารถที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นขอให้ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะคะก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าในชีวิตคนทุกวันนี้ก็ยังจำเป็นอยู่เนาะการเรียนเรียนหนังสือให้จบอย่างเป็นเรื่องที่เอาไว้ติดตัวค่ะค่ะต่อไปข้างหน้าพลาดพลั้งก็ยังมีแบบวุฒิที่ติดตัวจริงๆค่ะสักนิดถือเป็นอุปกรณ์มันเหมือนกับที่เราพูดกันว่าใบขับขี่ไม่ได้การันตีว่าขับรถดีนะแต่แปลว่าขับรถได้แต่ยังไงก็ตามต่อให้เราขับรถดีแล้วไม่มีใบขับขี่ตำรวจจับไหมคะ
จับค่ะเพราะฉะนั้นควรมีใบนี้ไว้เท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะบอกคบกับแฟนมา7ปีมีลูกกัน1คนค่ะแต่หนูรู้สึกรักแฟนน้อยลงทุกวันทั้งที่แฟนเขาก็ทำหน้าที่เขาเหมือนเดิมทุกอย่างหนูก็ไม่ได้มีคนใหม่ด้วยนะอยากรู้ว่าทำไมหนูถึงรู้สึกรักแฟนน้อยลงอันนี้เรามักจะเจออีกมุมหนึ่ง คือเป็นฝ่ายถูกรักน้อยลงแต่เนี้ยเป็นคนที่เป็นฝั่งที่รู้สึกรักน้อยลงแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือจริงๆนะคะไม่รู้สิคนเรารักกันทุกวันน่ะไม่ได้ตกหลุมรักกันทุกวันนะคะเราไม่ได้รักมากกันทุกวันหรอกมันก็มีบางวันที่อ่ะเบื่อกันบ้างเซ็งในวิธีคิดบางอย่างที่อ้าวทำไมคิดอย่างนี้ล่ะแต่ในที่สุดแล้วให้เลิกจากกันไปไหมไม่เลิกยิ่งตอนนี้มีลูกแล้วด้วยบางทีไม่ต้องตกหลุมรักกันหวานทุกวันหรอกค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นพ่อของลูกเนาะอย่างน้อยที่สุดเราก็น่าจะทำอะไรก็ตามที่มันมีความรับผิดชอบอยู่ในนั้นนะคะหลายครั้งที่เราเอาความรู้สึกเป็นตัวนำเราไม่รักแล้วค่ะบอกเลิกเลยดีไหมคะไม่รักแล้วค่ะไม่รู้ทำไมอะค่ะน้องยังเบื่อเขาได้เลยอะแล้วน้องรู้ได้ยังไงว่าสามีเราอาจจะเบื่อเรามาตั้งนานแล้วก็ได้แต่เขาก็ยังอยู่เพราะว่าเขารักเราใช่ค่ะนะอย่าคิดว่าเราเบื่อได้แต่เพียงผู้เดียวความเบื่อเกิดขึ้นทุกวันน่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรดีที่เราจะเอาชนะความเบื่อต่างหากดูแลเขาขอบคุณเขาแล้วก็เฮ้ยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้คือบางทีไม่มีปัญหาซะเลยเห็นป่ะน้องก็ดันแบบมาเบื่อซะอย่างนั้นน่ะน้องๆลองดูสิคะประเภทที่อยู่ในบ้านเป็นสามีเราก้าวเท้าออกนอกบ้านสามีคนอื่นอย่างเงี้ยมันน้องจะมีความหวือหวาเกิดขึ้นในชีวิตมากบอกว่าสามีแบบดีทุกอย่างเลยเนอะแต่ไม่รู้ทำไมเบื่อเนี่ยค่ะมีคนอีกเยอะมากอยากกัดลิ้นตายอ่ะใช่ค่ะแค่อยากให้เขาอยู่เขายังไม่ยอมอยู่ด้วยเลยมีกิ๊กมีกัดแล้วพอออกนอกบ้านปั๊บสามีคนอื่นต้องไปตามด้วยนะเขาอยู่บ้านไหนอ่ะถ้าเลือกเอาแบบนั้นเลือกเป็นแบบน้องเบื่อๆยังดีกว่านะเห็นป่ะนะคะมันเหมือนกับบางคนนะคะโอ๊ยชีวิตน่าเบื่อจังเลยค่ะทำงานเหนื่อยๆวันนี้มีคนตกงานเยอะแยะเพราะฉะนั้นใช้โอกาสแทนคนอื่นด้วยนะคะอันนี้บอกว่าคบกับแฟน7ปีอ๋ออันนี้ที่พี่ชอดอ่านไปแล้วเป็นเหมือนกันเลยค่ะเฉยๆไม่ห่วงไม่โทรหาถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาขึ้นมาเราจะรู้สึกยังไงอันนี้สำคัญบางทีเรามีความเคยชินนะคะและคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้กันทั้งชีวิตกันอีกยาวนานคนบางคนเดินออกจากชีวิตเราง่ายมากคนบางคนออกจากบ้านไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าเยอะแยะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทุกวันเห็นคุณค่าของการมีกันและกันเธอเนาะนะคะมีสายโทรมาอยากคุยบ้างแล้วได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องอะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรค่ะชื่อแก้วค่ะแก้วค่ะแก้วมีอะไรคุยกันคะก็พอดีขอกำลังใจพี่อ้อยพี่ชอตหน่อยอะค่ะค่ะว่าค่ะก็คือหนูอยู่กับแฟนมา14ปีใช่ไหมคะค่ะแล้วทีเนี้ยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็คือแฟนนะคะไปมีอีกบ้านนึงค่ะก็คือหนูอยู่กับเขาเนี่ยคือหนูมีลูกด้วยกัน2คนค่ะค่ะแล้วก็เขาไปมีบ้านที่2เนี่ยก็คือเขาไปมีลูกด้วยกัน3คนค่ะค่ะก็ตอนที่มีคนที่2เนี่ยนะคะมันก็เพราะว่าด้วยนิสัยเขาอะค่ะเจ้าชู้ตลอดก็คือแต่เราอะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่อะค่ะแต่พอไปมีคนที่2ปุ๊บไปมีลูกด้วยกันค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าหนูรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่หนูก็อยู่มาจนเขามีลูกกันอีกตั้งหลายคนเนี่ยสามเนี่ยเออหมายถึงว่าในระหว่างที่เขาไปมีแก้วก็ทนอยู่กับเขามาก็ต้องนานเนอะมีลูกสามคนตอนที่มีคนที่สองตอนที่มีคนที่ตอนที่มีโรคที่สองใช่ไหมคะค่ะมีครั้งนึงก็คือหนูตอนนั้นลูกหนูประมาณ3เดือนนะคะและหนูอะคือหนูรับไม่ครั้งแรกอะคือหนูรับไม่ไหวเพราะว่าเป็นมีลูกด้วยกันแล้วหนูเคยจะฆ่าตัวตายโอ้ยแก้วจ้ะเพราะว่ามันเหมือนแบบโดนหักหลังเต็มๆเลยอะค่ะจนทำร้ายจิตใจมากอะค่ะพอทีเนี้ยเหมือนกับเรามองหน้าลูกอะค่ะแล้วเรามีสติแล้วก็โอเคกลับมาสู้ใหม่แล้วเราก็มาปรับตัวใหม่พอจนปีที่สองก็ไปมีลูกคนที่สองก็คลอดออกมาแล้วพอปีที่3ลูกคนที่3ก็คลอดออกมาอีกมันก็เลยเหมือนกันว่าอ้าวทำไมมีลูกคนที่2ที่3ตามมาทีนี้หนูก็เลยปรับตัวใหม่ค่ะปรับตัวเพื่อที่จะว่าให้อยู่กับเขาให้ได้แล้วก็อยู่กับคนที่2ให้ได้และด้วยธุรกิจที่บ้านด้วยอะค่ะแล้วก็ลูกเราด้วยเงี้ยค่ะลูกต่อสู้แล้วลูกรู้ไหมคะแก้วว่าคุณพ่อมีอีกบ้านนึงหนูเพิ่งจะตัดสินใจบอกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะค่ะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเวลาเขาเจอลูกหนูอ่ะเขาจะแบบเนี่ยไปหาน้องหรือยังอะไรแบบเนี้ยค่ะ
เหมือนกับเขาจะชอบแบบมาบอกลูกหนูแบบนี้ค่ะแล้วลูกหนูก็เลยงงว่าอ้าวแม่น้องใครมีน้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะลูกไม่รู้เรื่องค่ะค่ะแล้วพอบอกว่าลูกเป็นไงบ้างคะคือช่วงที่ตอนกับคนที่สองเนี่ยคือสู้รบตบมือกันมากเลยค่ะคือบางทีอ่ะเหมือนกับว่าหนูอ่ะไม่อยากให้เขาไปหาอดขาร้องไห้ไม่ให้เขาไปเขาก็สะบัดหนูแล้วก็ไปเขาตีหนูแบบนี้ค่ะคือทะเลาะกันบ่อยมากตอนหนูก็เลยเหมือนกับว่าเอาละฉันจะเปลี่ยนตัวเองละในเมื่อคือตอนนั้นอ่ะเราเหมือนกับว่าทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดเลยเหมือนกับทำเพื่อเขามาตลอดอะค่ะพอจนมันพลิกก็คือหนูได้ทำงานได้ออกข้างนอกได้ทำธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนแบบเราอะไปโฟกัสที่งานพอไปโฟกัสที่งานปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าความสนใจเขาอะน้อยลงหนูก็เลิกสนใจเขาเลิกไม่ค่อยยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปพอมาล่าสุดปีที่แล้วก็ไปมีอีกโลกหนึ่งซึ่งได้เจอกันแค่3อาทิตย์เองค่ะหมายถึงเขาไปมีอีกคนนึงเหรอคะไปมีอีกคนค่ะเป็นโลกที่3ค่ะค่ะก็เพิ่งจะเจอคนนั้นได้แค่3อาทิตย์แล้วก็ไปกับเขาอะค่ะค่ะตอนนี้ก็มี3บ้านใช่ค่ะ3บ้านแล้ววัฏจักรของหนูก็คือจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วหนูก็ร้องไห้หนูก็บอกเขาว่าขอได้ไหมขอหยุดสักคนได้ไหมคือหนูว่าเราไม่ไหวแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าเขาหยุดไม่ได้เขาบอกว่าเขาจบแค่คนที่3ก็คือจบแล้วเขาไม่มีอีกแล้วหนูเลยบอกว่าถ้ามีอีกแล้วก็คือหนูก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าณตอนนี้คือคนที่3มันเหมือนกับว่าตอนแรกๆหนูรักเขามากเลยค่ะแต่พอเขาทำร้ายจิตใจหนูมากๆแบบเนี้ยความรู้สึกมันก็เลยเหมือนว่าทุกวันเนี้ยหนูโฟกัสที่ลูกแล้วก็เรื่องงานอย่างเดียวเลยค่ะแก้วคะแก้วอธิบายกับลูกว่ายังไงอะคะเวลาลูกถามก็เวลาเขาไปหาบ้าน2บ้าน3ลูกจะรู้เลยค่ะว่าพ่อไม่อยู่นะพ่อไปข้างนอกอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่โชคดีคือลูกเป็นผู้ชายเขาก็เลยไม่ค่อยแบบเอาซีมากอะค่ะนั่นสิครับสมมติเวลาที่แต่ลูกรู้ใช่ไหมคุณพ่อมีบ้าน2บ้าน3รู้ค่ะรู้ค่ะแล้วแก้วอธิบายกับลูกว่ายังไงล่ะคะว่าทำไมพ่อเราถึงได้มี3บ้านนะคะหนูก็อธิบายว่าพ่อหนูไม่เชิงอธิบายอะค่ะจะบอกแค่ว่าสิ่งที่พ่อทำเนี่ยคือมันไม่ใช่ผลดีมันไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าลูกโตไปแล้วลูกมีแฟนหนูสอนแค่นี้ค่ะแต่หนูไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นเพราะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมเขาไม่ตัดสินใจเลิกใครสักคนหนึ่งเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไงเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไงคะแก้วเอาจริงๆแล้วแปลว่ายังไงก็ตามแก้วก็ต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ค่ะคือเหตุผลหลักคือหนึ่งเรื่องธุรกิจเลยค่ะเพราะว่าคือมันสร้างธุรกิจมาด้วยกันแล้วเราเป็นคนบริหารนะคะค่ะมันก็เลยเหมือนว่าหนูทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้เพราะถ้าถูกทิ้งไปปุ๊บ2-3ก็จะเข้ามาปุ๊บของหนูแน่ๆมันก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องบริหารแล้ววันนี้เราอยู่อย่างมีความสุขไหมคะถ้าความสุขอะคะความสุขในการคำว่าใช้ชีวิตคู่ไม่มีเลยค่ะแต่แปลว่าเราก็ทำใจไปแล้วใช่ค่ะทำใจไว้เลยเพราะว่าหนูต้องแข็งแรงหนูต้องแข็งแกร่งเพื่อหนูจะต้องเป็นหลักให้ลูกอะค่ะเพราะเขาว่าไม่ได้เป็นหลักให้ลูกเลยทุกอย่างลูกจะอยู่ที่หนูหมดแก้พี่ไม่แน่ใจว่าการที่หนูอดทนตอนนี้คืออดทนเพื่อการเฝ้าสมบัติอย่างเดียวหรอเอาแค่นี้ก่อนคือพี่มีความรู้สึกว่ามันบั่นทอนชีวิตของเราเองมากเหมือนกันนะแล้วก็บั่นทอนลูกตะกี้แก้บอกว่าโชคดีจังเลยที่ลูกเป็นผู้ชายแล้วไม่เซาซีการไม่เซาซีของลูกชายไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกใช่ปะคะพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีกฎกติกาอย่างอื่นไหมกฎหมายช่วยไหมว่าธุรกิจแบบนี้เราทำยังไงให้เขาแบบว่าอ่ะถ้าหย่ากันแล้วต้องยังไงหรืออะไรเงี้ยไม่รู้นะคะคือพี่มีความรู้สึกว่า1ไป2เนี่ยยากสุดละแต่เนี่ยพอ2ไป3เห็นไหมว่ามันง่ายมากและพี่คิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนที่เขาก็จะไปดึงเข้ามาเป็นครอบครัวขยายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เคยคิดถึงหัวใจของเราหรือหัวใจของใครเลยยกเว้นหัวใจของตัวเองเขามีลูกเยอะมากอะค่ะจนพี่ไม่แน่ใจว่าเขามีความเป็นคุณพ่อขนาดไหนอะใช่ค่ะบางทีมันเหมือนกับว่าความรู้สึกเมื่อกี้หนูอยากจะไปแหละแต่ว่าคือหนูเข้ามาจากตรงนี้ค่ะบ้านเขาอะค่ะหนูเริ่มมาจากศูนย์แล้วหนูก็มาสร้างร่วมกับที่บ้านเขาแล้วเป็นคนจัดการบริหารทุกอย่างของบ้านเขาหมดเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นน่ะพี่กลับรู้สึกว่าเขาควรห่วงและกลัวเราไปมากกว่าที่เราจะกลัวเขาไปพูดตรงๆถ้าหนูเป็นคนคิดว่าหนูมี
มีความสำคัญต่อธุรกิจนี้ขนาดนั้นน่ะถูกป่ะเพียงแต่ก็เข้าใจแหละถ้าแก้วคิดว่าต้องอยู่ต่อไปแล้วก็อยู่ในการเอาความสุขไปผูกไว้ที่ลูกได้ก็โอเคเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าวันนี้มันบั่นทอนกันมากจนเกินไปอีกหน่อยทำธุรกิจเพื่อตัวเองก็ได้นะไม่ต้องทำเงินให้เขาเอาไปแจกผู้หญิงคนอื่นอีกตั้งเยอะแยะมากมายไปดูแลผู้หญิงที่มาจากความไม่รู้จักพอของเขาไปสร้างเด็กสร้างลูกอะไรอีกเต็มแล้วอยู่ๆเราก็ต้องเป็นคนที่ทำมาหากินเพื่อจะให้เงินเขาไปดูแลอันนี้คนอีกมากมายที่เกิดจากความไม่รู้จักพอของเขาว่าพี่เลยไม่แน่ใจว่าไอการที่เราบอกว่าเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่ากลัว2 3มาฮุบอ่ะพี่กลัวว่าเขาจะไม่ใช่แค่2 3มาฮุบหรือจะเป็น4 5 6หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีทางอื่นไหมที่ทางกฎหมายสามารถจะบอกได้ว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันคือยังไงทำทุกอย่างให้ชัดเจนเออไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ทิ้งหนูหรอกดีซะอีกมีหนูบริหารธุรกิจให้แต่เขาก็ไม่ได้แคร์หนูมากพอที่จะแบบไม่มีคนเพิ่มขึ้นอีกนะใช่ค่ะไม่แคร์ความรู้สึกหนูอยู่แล้วอะเพราะพี่ว่าถ้าเขาทำแบบนี้ได้เขาไม่แคร์ความรู้สึกหนูอยู่แล้วและไม่แคร์ความรู้สึกลูกด้วยซ้ำใช่ปะคะใช่ค่ะคือสิ่งที่พี่เป็นห่วงคือตรงลูกอะค่ะค่ะคือบางทีเรารู้สึกว่าเขาเป็นลูกผู้ชายคงไม่อะไรหรอกนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราได้ฝังความรู้สึกอะไรลงไปในใจลูกบ้างเนาะบางทีเขาไม่ถามเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้คิดอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรใช่กับอันนึงบอกลูกก็เป็นผู้ชายด้วยเราก็ได้แต่สอนว่าลูกเอ้ยโตขึ้นอย่าเป็นอย่างพ่อนะพ่อมันไม่ดีดูเป็นที่น่าลำบากใจเหมือนกันกับการที่ลูกจะต้องอยู่แล้วก็มองเห็นพ่อมีหลายๆบ้านไปเรื่อยๆโดยที่เราบอกว่าเออพ่อเป็นคนไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่แม่ก็ยังอยู่กับพ่อนะทั้งที่พ่อเป็นคนไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเด็กเขาคงจะสับสนในชีวิตอยู่เนอะว่าแต่ว่าคือพ่อไม่ดีนะลูกพ่อไม่มีว่าแต่ว่าแม่ก็ยังอยู่กับพ่อนะอ้าวแล้วทำไมล่ะแม่ทำไมแม่ต้องอยู่กับพ่อที่ไม่ดีด้วยล่ะพี่ว่าเด็กจะมีความงงในมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาอาจจะไม่ถามเราก็ได้แล้วพอตอนหลังเนี่ยคือเหมือนกับลูกทางบ้านที่สองเขาเริ่มโตใช่ไหมคะค่ะการเลี้ยงการเลี้ยงดูบ้านหนูกับบ้านเขาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วบางทีเขาหลงเอามาใส่ลูกหนูดุในลูกหนูในสิ่งที่แบบลูกหนูไม่ได้ทำแบบเนี้ยค่ะบางทีตอนที่แบบเขาอารมณ์ดีๆหนูก็ค่อยมาพูดกับเขาว่าวันนี้เธอดุลูกแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเธอเริ่มเอาลูกบ้านนั้นมาใส่บ้านนี้แล้วเหมือนกับว่าจะให้ลูกต้องทำแบบบ้านโน่นนี่นั่นบ้านนั้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่เอาจริงๆนะคะแก้วอันนี้พี่พูดตรงๆเนาะเราโทษอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่เนาะแต่ปัญหาอย่างเดียวคือเรายอมค่ะเอาจริงๆเรายอมมาตั้งแต่ต้นอ่ะยอมตั้งแต่บ้านที่สองไปถึงบ้านที่สามยอมนี่คือแปลว่าเรายอมนะคะแก้วใช่ปะพอเรายอมแล้วยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจากวันนี้พี่แล้วไปอีกไม่รู้ด่านแค่ไหนแล้วว่าเขาจะมีอีกเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่อย่างเดียวก็คือเรายอมค่ะเท่านั้นเองเลยปัญหาของคุณแก้วคือเพราะว่าเรายอมค่ะและอีกอันนึงอ่ะเห็นป่ะแก้วบอกว่าแก้วต้องอยู่เพื่อว่าจะดูแลธุรกิจแต่การที่แก้วบอกว่าอย่ามาใช้วิธีการเลี้ยงลูกจากบ้านนั้นมาสู่บ้านฉันอย่างนี้นะบางทีเราก็มีอคติในนั้นแล้วอะค่ะใช่ป่ะมันจะทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความสุขอะพี่เลยไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมแต่ตรงนี้คือพี่อ้อยพี่ชอคงบอกไม่ได้เนาะว่าจะให้อยู่หรือจะไม่อยู่ยังไงก็ตามในที่สุดมันก็เป็นตัวแก้วเองแต่เพียงแต่ว่าคนเราเลือกแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะคะถ้าเราเลือกที่จะยอมก็แปลว่าเราต้องทนกับทุกอย่างอีกมากมายที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้าพี่ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นจากวันนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างก็คือก็เรายอมไงคะก็เคยยอมมาแล้วนี่ก็ต้องยอมต่อไปเรื่อยๆสินั้นวันหนึ่งพี่ก็แค่อยากจะถามแก้วว่าแล้วแก้วตั้งใจจะอยู่แบบเนี้ยยอมแบบเนี้ยไปอีกนานสักแค่ไหนและเพื่ออะไรค่ะอย่างที่บอกเพื่อเฝ้าสมบัติอย่างที่พี่อ้อยว่าแล้วลูกเราล่ะลูกเรามีความสุขจริงไหมกับการอยู่แบบนี้ตัวเราเองเราก็มีสิทธิ์จะมีความสุขมากกว่านี้นะทำมาหากินหาเงินมาได้เราก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้เงินนั้นแบบเป็นของเราคนเดียวนะไม่ใช่ไปแบ่งให้เขาอะไรเงี้ยคือมันยังมีอีกหลายอย่างเนาะที่เราต้องคิดแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้อยู่ที่แก้วเลือกแบบใดได้แบบนั้นอันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเองหนูก็กะว่าคงไม่กี่ปีค่ะเพราะว่าณตอนนี้คือนาครึ่งทางแล้วมันเหมือนกับว่าณตอนนี้คือพยายามเก็บทุกอย่างที่เป็นของเราแล้วก็ของลูกให้หมดอะค่ะที่เป็นในส่วนของเราแล้วหนูว่าคงไม่นานนะคะหนูก็คงจะกล้าออกไปแข็งแรงเนาะแล้วก็ตั้งเส้นตายของเราไว้บ้างเหมือนกันใครจะไปยอมอยู่กับเขาจนตายน้องไม่ไหวหรอกเพราะว่าเขาไม่อยู่ที่เราแน่นอนอะเท่าที่ดูแล้วนะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ
นะเป็นกำลังใจให้แก้วนะคะมีข้อความส่งมาทางไลฟ์บอกว่าเจอแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้เขาบอกเขาทนไม่ไหวก็เลยขอแยกทางไปถึงจะมีไม่มีเงินรายได้เยอะแยะเหมือนเดิมแต่การอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะนะคะก็มีหลายๆคนที่แล้วแต่ชีวิตที่เจอแล้วเสร็จปั๊บเขาก็มีวิธีต่างๆแต่ยังไงก็ตามขอบคุณแก้วที่โทรมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะได้ค่ะพี่อวิชาขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นใจอ่ะนี่ค่ะหนูยังรักเขาอยู่หนูตัดใจไม่ได้เลยค่ะเพราะคำว่าสู้ลำบากมาด้วยกันแต่วันนี้มีทุกอย่างเขาเอาคนอื่นเข้ามาแทนนี่ไงหนูลำบากสู้มากับเขาเขาก็ลำบากสู้มากับหนูแต่วันนี้เขายังมีคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องอะไรหนูต้องทนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะคือเข้าใจนะว่าคุณสมบัติการอดทนเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้หญิงแต่ถึงวันนี้อดทนเพื่อใครก็ต้องเลือกคนคนนั้นเหมือนกันนะคะหลายครั้งอดทนเพื่อเขาและใจร้ายต่อตัวเราพี่ก็ว่าไม่ไหวอ่ะนะคะอยากโทรต้องทำยังไงคะไปฝากเบอร์ไว้นะคะในอินบ็อกซ์นะคะค่ะน้องบอกว่าเลือกมาสองคำถามค่ะพี่ชอน อันนี้คบกันมา5ปีเขามีผู้หญิงมาตลอดแต่เราก็ยังรักเขาอยู่ตอนนี้ทะเลาะกันเขาบอกให้เรารอแต่เขามีคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่รู้จักเราทำไมเขาตัดใจจากเราง่ายจังเขาไม่ได้ตัดใจค่ะเขาไม่ได้รักเท่าไหร่จริงๆนะคือพี่พูดคำนี้พี่รู้ว่าน้องเสียใจนะคะแต่สิ่งที่ทำมันเป็นแบบนั้นจริงๆเราคบเขา5ปีก็คือเขาคบเรา5ปีทำไมเขามีคนอื่นได้อ่ะทำไมเขารู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็ได้เขาไม่เห็นแคร์ว่าน้องจะเสียใจไม่เสียใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งเขาไม่รักเรายิ่งต้องรักตัวเองนะคะใช้คำเดียวกับพี่ชอตเลยบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าน้องควรอยู่หรือควรไปแค่แอบเชียร์เบาๆว่าถ้าอยู่กับเขาแล้วทุกข์ก็แยกย้ายไปมีความสุขได้นะคะเรามีสิทธิ์เลือกความสุขของเราเหมือนกันเนาะพี่ชอตเลือกคำถามสุดท้ายบอกเลิกกับแฟนแฟนไม่ยอมเลิกทำยังไงดีบอกเลิกคือแจ้งให้ทราบค่ะแจ้งให้ทราบว่าต่อไม่ต้องอนุมัติเธอไม่ต้องรอเธอเคาะอ่ะก็เธอไม่อยากเลิกเรื่องของเธอแต่ฉันเลิกไงเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากเอาความสุขทุกข์ของฉันผูกขาเธออีกแล้วนะคะแต่ยุคสมัยนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเราจะไปบอกเลิกแฟนเนาะอย่าไปคนเดียวหาใครไปเป็นเพื่อนด้วยหรือบอกยังไงให้ปฏิปนอมถ้าจะชิ่งเดินออกมาก็เดินออกมาแบบระมัดระวังตัวแบบนี้วันนี้มันมีคดีความอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะมันแค่ไปบอกเลิกแฟนก็ฆ่ากันตายเยอะแยะก็มีนะคะนะคะก็จริงๆการบอกเลิกอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราเด็ดขาดพอแปลว่าเขาไม่มีผลอะไรกับใจเราแล้วก็เลิกได้เลยจริงๆไม่ต้องไปขออนุมัตินะแต่ถ้าเขาไม่ยอมเลิกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าแล้วเราล่ะคะไปหวั่นไหวกับการไม่ยอมเลิกของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าอีกสเต็ปนึงจะไปแล้วนะบอกแล้วนะดูดีๆด้วยนะคะอย่าระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะวันนี้สังคมวันนี้เราทำร้ายกันง่ายเหลือเกินใช่นะคะทุกพฤหัสค่ะตอน1ทุ่มนะคะเรามาเจอกันทางไลฟ์นี่แหละนะคะจะมาแบบเป็นประจำเลยค่ะทุกวันพฤหัสนะคะ1ทุ่มที่พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวแฟนเพจนะคะใครอยากเข้ามานั่งคุยกันตัวต่อตัวก็เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็ทิ้งเบอร์เอาไว้เดี๋ยววันศุกร์พรุ่งนี้ค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวณช่องอมรินทร์ค่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอยากให้หลายๆคนได้ดูคือระยะเวลาที่เขานั่งคุยกันเนี่ยเขาร้องไห้หนักมากคือมีแฟนแล้วก็มีพี่ที่รู้จักเป็นอย่างดีซึ่งพี่คนนั้นเขาก็มีสามีของเขาและเราเนี่ยรักและไว้ใจเขามากในที่สุดเขาแย่งสามีเราไปเหมือนเป็นแบบพี่สาวเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยและที่เรายังงงคือระยะเวลาที่การพูดคุยเขาเสียใจกับเรื่องพี่สาวคนนี้ทำร้ายเขามากกว่าที่แฟนเราไปมีอะไรกับพี่คนนี้อีกนะเราก็ยังบอกว่าน้องแล้วไม่เสียใจหรอที่แฟนเรานอกใจอ่ะเสียใจกับพี่แต่แฟนเราถ้านอกใจก็คือคนอื่นแต่พี่คนนี้หนูนับถือเขาเป็นพี่สาวเลยนะคะมันมีความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากอยากให้ลองติดตามนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะแล้วก็รูปแบบของพอดแคสต์นะคะวันนี้เรามีทั้งพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวและมีทั้งพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะได้ยินกันทางเสียงเราจะตามไปอยู่ในทุกส่วนเลยนะคะคือเนื่องมาจากว่าคำถามที่ส่งเข้ามามันเยอะมากเนอะเราก็พยายามจะกระจายคำตอบไปในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้ฟังกันถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็สามารถที่จะลองฟังดูว่าปัญหาคนอื่นเขาเป็นยังไงแล้วก็เก็บวิธีคิดเอาไว้ค่ะนะคะเผื่อว่าวันไหนเกิดเจอกับตัวเองบ้างก็จะได้ตั้งรับทันเนาะค่ะอ่ะสุดท้ายคลับ Friday Show เสาร์นี้คุณแม่สีตางค่ะ อยากให้รอดูส้มหยุดแล้วคุณแม่มีอะไรตั้งหลายอย่างที่ตอนนี้คุณแม่ต้องหยุดให้ได้นะคะมีอะไรบ้างมาติดตามคลับ Friday Show ค่ะช่อง GMM 25ตอน 18:20 น.วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยบ๊าย